ภายใต้หัวข้อเรื่องรัฐประหาร19กันยายน2549กับการเมืองไทยร่วมสมัยจริงๆเราคิดกันหลายเรื่องนะครับว่าช่วงนี้จะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าหลายคนรอวันที่19วันเสาร์นี้นะครับแล้วก็อยากจะรู้ท่ามกลางฝุ่นของข่าวว่าจะเกิดรัฐประหารหรือไม่นะครับแล้วก็ทุกคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนหนุ่มสาวของเรานะครับคนจำนวนหนึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจมูฟเมนต์ไม่เข้าใจการเคลื่อนไหวหรือกระทั่งไม่เข้าใจข้อเรียกร้องนะครับอาการที่ไม่เข้าใจเหล่านั้นนะครับมีตั้งแต่ไปตามหาตามฟังตามค้นว่าคนหนุ่มสาวรุ่นนี้เขาคิดอะไรกันอยู่เขาสนใจเรื่องอะไรแล้วข้อเรียกร้อง10ข้อมีความหมายอะไรนะครับไปจนถึงกลุ่มที่ไม่ฟังไม่สนนะฮะแต่ด่าทันทีนะฮะคือเป็นเครื่องด่าโดยอัตโนมัตินะในฐานะที่พวกเราเป็นสถาบันทางการศึกษาเนี่ยนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มีภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้สังคมได้เข้าใจได้เห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความผันผวนทางการเมืองนะครับจึงเป็นที่มาของกิจกรรมทางวิชาการในวันนี้วันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทรจนกิจในนามของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอกราบต้อนรับทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์สดนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางสถานีVoice TV นะครับมีทางมติชน TV นะครับแล้วก็สำนักข่าวประชาไทยสำนักข่าวมีสำนักข่าวไหนยังไม่ได้เอ่ยชื่อนี้นะครับต้องขอขอบคุณเมื่อกี้เดี๋ยวส่งชื่อมาได้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่มาช่วยไลฟ์สดกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้นะครับเพราะผมคิดว่ามีความสำคัญเหลือเกินที่จะให้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่นะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับว่าในยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับการเผยแพร่สื่อผ่านออนไลน์นั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ชมมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในห้องเรียนนะครับมีสถิติครั้งหลังนะครับที่เราจัดกันในคณะเนี่ยมี2สำนักข่าวนะครับตอนนั้นเราเรียนเชิญอาจารย์ดร.วีระพงษ์รามังกูลมาด้วยนะครับเป็นผมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีท่านอาจารย์สุรชาติเรา3คนดำเนินรายการแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมีผู้ชมราว 350,000 คนนะครับ 350,000 วิวนะครับจำนวนวิวในวันนั้นเนี่ยจากทั้งมติชนทั้งเดอะสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ประชาไทยรวมกันเนี่ยเกินแสนแน่ๆนะครับจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าพุ่งไปกี่แสนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเครื่องชี้วัดเลยนะครับว่าคนไทยในปัจจุบันมีความสนใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองอย่างยิ่งยวดและอย่างที่ได้เกริ่นนำไปนะครับว่าวันที่19เนี่ยเป็นวันเหมือนวันดีเดย์นะฮะของฝ่ายหนึ่งเป็นวันอีกหลายฝ่ายก็อาจจะไม่แฮปปี้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญนะฮะแล้วที่ผมเองแม้กระทั่งผมเองก็ยังลืมไปนะครับว่าวันนี้คือวันอะไรเราก็คิดว่าอยากพูดเรื่องรัฐประหาร19กันยายน2549แต่เราลืมไปว่าวันนี้ครบรอบ63ปีของรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเมืองไทยเหมือนกันนะครับนั่นคือการรัฐประหารในวันที่16กันยายนปี2500นะครับคนที่เตือนให้ผมฟังเรื่องนี้คืออาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับซึ่งมีหนังสือขายดีหลายเล่มนะผมเองก็แบบเห็นแล้วก็ต้องช่วยกันเชียร์หน่อยแต่สิ่งที่อาจารย์ณัฐพลชวนให้เราคิดก็คือว่า60กว่าปีเนี่ยนะฮะเรายังอยู่ในกระแสทานของความเปลี่ยนแปลงเป็นหลูมของการเปลี่ยนแปลงซึ่งท้ายสุดความขัดแย้งนำไปสู่รัฐประหารทั้งสิ้นหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตอ่านช่วงท้ายๆที่เป็นบันทึกของฝ่ายจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเขาก็บอกว่าในหลังจากการรับประหารในวันที่16กันยายนเนี่ยเราบอกว่าณบัดนี้จอมพลป.พิบูลสงครามได้หมดภาระหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วโดยเด็ดขาดท่านได้ขับรถยนต์4กองออกไปจากทำเนียบรัฐบาลในค่ำวันที่16กันยายน2500เวลาประมาณ21นาฬิกามุ่งไปสู่เบื้องหน้าโดยไม่ยอมเสียสายตากลับมามองเบื้องหลังและไม่ได้พบอีกเลยกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท่านเมตตารักใคร
แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหัวหน้าคณะทหารทำการค้นล้มยึดอำนาจการปกครองไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่23นาฬิกานะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกของคุณอนันต์พิบูลสงครามนะครับลูกของท่านสมพลป.พิบูลสงครามนะครับนั้นการเมืองไทยในวันนี้เมื่อ63ปีก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่แกนนำของคณะราษฎรอยู่ในอำนาจการเมืองนะครับแล้วจริงๆถ้าในเชิงข้อถกเถียงเนี่ยหลายท่านก็จะทราบดีว่าเวลาเราพูดถึงคณะราษฎรเนี่ยขีดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะราษฎรจริงๆก็คือสิ้นสุดเมื่อการรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490นะครับอันนั้นคือเส้นแบ่งนะครับ2500คือการรัฐประหารในวันนี้เมื่อ60กว่าปีก่อนคือวาระสุดท้ายของสมาชิกคณะราษฎรในการเมืองไทยนะครับส่วนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆเป็นก่อนการรัฐประหารที่เราตั้งหัวข้อกันคือว่า19กันยายน2549เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาอะไรนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านจะได้นึกถึงแบ็คกราวด์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในปี2540เรามีรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าดีที่สุดนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างกว้างขวางมากที่สุดมีเวทีวิชาการที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ40มากที่สุดนะครับจนหลังจากที่มีการร่างกันแล้วนะครับก็นำไปเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยก็มีการรณรงค์ทั้งฝ่ายที่บอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญ40กับฝ่ายที่เอาร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีการต่อสู้กันระหว่างธงเหลืองกับธงเขียวนะฮะธงเหลืองคือไม่ยอมให้ผ่านนะครับธงเหลืองคืออยากจะให้ผ่านนะครับขอโทษธงเขียวคืออยากจะให้ผ่านธงเหลืองคือไม่อยากจะให้ผ่านนะครับเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการนะครับแต่รัฐธรรมนูญ40ก็ผ่านและบังคับใช้นะครับในเวลาต่อมาแล้วภายใต้การออกแบบรัฐธรรมนูญ40คือรัฐธรรมนูญซึ่งนะครับมีการออกแบบให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งนะครับเนื่องจากว่าในรอบการเมืองไทยในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นการเมืองของมุ้งต่างๆนะครับมีพรรคการเมืองซึ่งช่วงชิงแข่งขันแต่ไม่มีพรรคใดได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยนะครับยุคนั้นจึงเป็นยุคของรัฐบาลผสมมีมุ้งเล็กมุ้งใหญ่มีการต่อรองส.ส.กี่ตำแหน่งต่อตำแหน่งรัฐมนตรี1ตำแหน่งนะครับการต่อรองเช่นนั้นนะครับก็เป็นสภาวะการซึ่งไม่พึงปรารถนาการออกแบบรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยจึงมีความโน้มเอียงในทางที่จะอำนวยให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถมีชัยชนะและเมื่อมีชัยชนะได้นะครับก็จะมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือจินตภาพที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญปี2540และแน่นอนครับการขึ้นสู่อำนาจของคุณทักษิณชินวัตรนะครับในการเลือกตั้งนะครับปี2544นะครับก็เป็นจังหวะซึ่งคุณทักษิณสามารถที่จะตั้งรัฐบาลนะครับพรรคเดียวได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีสีสันมากที่สุดก็คือการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างกว้างขวางนะครับในขณะเดียวกันวิกฤตทางสังคมการเมืองตอนนั้นนะครับก็ต้องคิดด้วยว่ามันมีความท้าทายในหลายส่วนนะครับมีกรณีของการต่อสู้ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีการปล้นอาวุธนะครับมีการปราบปรามต่อเนื่องนะครับมีการจับกลุ่มประชาชนในกรณีของตากใบมีกรณีที่เครือบแคลงนะครับของสังคมต่อการประกาศสงครามกับยาเสพติดในยุค ของคุณทักษิณชินวัตรนะครับหลายๆส่วนนะครับก็เชื่อมโยงทำให้เกิดส่วนที่นะครับมีข้อกังขาต่อการที่มีรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวนะครับในการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์2548ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะครับพรรคไทยรักไทยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามีข้อถกเถียงมีข้อกังขามีการต่อสู้ทางการเมืองนะครับทำให้ในที่สุดเนี่ยนะครับรัฐบาลของคุณทักษิณถูกรัฐประหารนะครับนับได้ว่าเป็นการรัฐประหารซึ่งในด้านหนึ่งหลายคนก็ไม่แปลกใจนะครับหลายคนก็รู้สึกแปลกใจนะฮะที่ว่าไม่แปลกใจก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถึงที่สุดเนี่ยการผ่าทางตันการเมืองไทยนำไปสู่การรัฐประหารทั้งสิ้นนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคนที่มีบทบาทอย่างสำคัญในกรณีพฤษภา35คนที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ40ก็เป็นส่วนหนึ่งของการป
ผลักดันให้เกิดการรัฐประหารในช่วงนั้นเหมือนกันและก็ไม่มีการออกมาต่อต้านนะครับเมื่อเทียบกับการรัฐประหารครั้งหลังก็คือการรัฐประหารปี2557นะครับการรัฐประหาร2549จึงมีลักษณะที่น่าสนใจก็คือว่าในด้านนึงเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญที่นะฮะประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับและในสายตาของนักรัฐศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความถดถอยเสื่อมทรามทางการเมืองและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผ่านมาแล้ว14ปีนะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยประจักษ์ต่อสายตานะครับในวันนี้คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์จึงมีความภูมิใจที่จะจัดเวทีนี้ขึ้นนะครับโดยมีมุมมองจาก3เจเนอเรชั่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับซ้ายมือของผมนะครับคุณยานิสาวรารักษ์สพงศ์นะครับนิสิตหลักสูตร PGS หลักสูตรปริญญาตรีเป็นดับเบิลดีกรีของคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับร่วมกับUniversity of Essex นะครับเป็นนิสิตชั้นปีที่1นะครับท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษพงศ์สวัสดิ์นะครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองแล้วก็มีบทบาทอย่างสำคัญในแวดวงทั้งสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็แวดวงวิชาการนะครับอาจารย์พิษเป็นผู้สนใจในเรื่องของเผด็จการวิทยานะครับถึงขั้นเขียนมาเป็นหนังสือแล้วนะครับและยังมีส่วนร่วมอื่นๆอีกในการตั้งคำถามกับการเมืองร่วมสมัยนะครับท่านสุดท้ายครับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับท่านอาจารย์สุรชาติเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้นะครับเราก็จะร่วมกันนะฮะเสนอมุมมองจาก3คน3รุ่นนะครับพูดอย่างนี้ก็ดูจะหยาบคายไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแบ่งรุ่นแบ่งชั้นนะฮะแต่ผมคิดว่าในการออกแบบเวทีในวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เห็นวิวัฒนาการนะของการเมืองไทยเห็นความผันผวนทางการเมืองไทยจากสายตาของนะครับตั้งแต่วัยของท่านอาจารย์สุรชาติคนรุ่นผมก็คือท่านอาจารย์พิษนะครับแล้วก็คนรุ่นน้องๆ นะครับอย่างคุณยานิสาวรารักษ์สพงศ์วันนี้คงจะเริ่มจากคุณยานิสาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยท่านอาจารย์พิษแล้วก็ท่านอาจารย์สุรชาตินะครับคำถามที่ผมตั้งคำถามให้กับคุณยานิสาเนี่ยนะก็คือต้องเมื่อกี้ก็ถามแบ็คกราวด์กันก่อนนะฮะว่าเกิดยังไงช่วงไหนนะครับคุณยานิสาบอกว่าเกิดปี2001นะครับก็คือ2544นะครับหลังเหตุการณ์ในวันๆนะครับนะซึ่งเป็นช่วงเวลาซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในการเมืองโลกนะครับแล้วก็ปี2006เกิดรัฐประหารเนี่ยก็ยังอายุไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาเริ่มสนใจการเมืองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเพื่อนๆทำกลุ่มแฟชั่นม็อบที่เตรียมอุดมนะฮะงั้นอยากจะให้คุณยานิสาลองเล่าจากมุมมองของตัวเองว่ารัฐประหาร19กันยาในความทรงจำเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะในเจเนอเรชันของคุณยานิสาค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์วันดีกันนะคะที่เชิญมาให้พูดในวันนี้ที่จะได้ในเสนอมุมมองของคนรุ่นหนูหรือว่าบางทีก็เป็นรุ่นเดียวกับพี่ๆอาจจะปี2ปี3ที่มาฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเนี่ยเกิดปี44นะพอรัฐประหารปี49เนี่ยตอนนั้นก็อายุประมาณ 4-5 ขวบก็คือยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าพูดยังไงดีรัฐประหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบนะคือมันมีผลพวงของมันซึ่งมันกระทบต่อชีวิตของเรามาโดยตลอดโดยที่เราเองอ่ะก็อาจจะไม่รู้ตัวทีนี้พูดในด้านส่วนตัวกันนะคะเราสมัยประถมเนี่ยเราเรียนอยู่โรงเรียนราชินีบนนะก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนิดนึงแล้วก็ไม่มีแทบไม่รู้เรื่องด้านการเมืองเลยจนป.6ก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็คือรัฐประหารเมื่อปี57เราก็ยังคงไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเรารู้แค่ว่ามีนายกชื่อยิ่งลักษณ์แล้วก็เปลี่ยนนายกแล้วมีทหารขึ้นมาแทนอะไรประมาณนี้นะคะจนมาถึงช่วงมัธยมต้น
เรียกว่ายังไงดีเราเนี่ยเป็นค่อนข้างเติบโตมากับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีให้เราก็คือมันเปิดมุมมองอื่นๆให้เราที่เราหาไม่ได้ทั้งจากที่บ้านทั้งจากสื่อในโทรทัศน์หรือว่าแม้กระทั่งจากหลักสูตรในโรงเรียนซึ่งก็ทุกท่านก็คงทราบนะคะว่ายังไงดีหลักสูตรเนี่ยมันก็ผ่านการเซ็นเซอร์ผ่านการลดทอนมาระดับหนึ่งทำให้เรามองไม่เห็นทีนี้พูดถึงหลักสูตรเนี่ยสำหรับคนรุ่นเราเนี่ยเราในช่วงประถมหรือมัธยมต้นเนี่ยเราเรียนแต่คือการเมืองร่วมสมัยเนี่ยพูดถึงน้อยมากๆนะคะในหลักสูตรเราจะเรียนเรื่องแค่สุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีและโกสินทร์มาจนถึงช่วงยุค2475แล้วมันก็จะจบอยู่ประมาณนั้นจะมาได้เรียนเรื่องการเมืองร่วมสมัยเนี่ยก็ช่วงประมาณม.ปลายแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยการศึกษาในช่วงนั้นมันก็จะเป็นแค่การเรียนรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง1 2 3เราเรียนรู้แค่ว่า2475นะร.7กำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญให้ประชาชนหรือเปล่าแล้วก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะทำให้คนไม่พอใจเกิดการปฏิวัติขึ้นแต่มันก็จบแค่นั้นเราไม่ได้เรียนรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานความคิดอย่างไร มันเกิดจากแนวความคิดแบบไหนบ้างแล้วมันส่งผลอย่างไรหลังจากจนถึงหลังจาก2475เองเนี่ยเราก็เรียนแค่ว่ามีนายกคนนี้ชื่อนี้นโยบายประมาณนี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าประชานิยมเราเรียนรู้กันอยู่แค่นั้นแล้วเราก็เรียนแค่ว่ามีปัญหาคนนี้ยุบสภาคนนี้โดนรัฐประหารคือเรารู้เป็นแค่เป็นชื่อเป็นเหตุการณ์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างแล้วมันส่งผลอย่างไรบ้างเราไม่ได้เรียนรู้ว่าตั้งแต่2475เนี่ยคณะราษฎรเห็นความทำไมเขาถึงตัดสินใจปฏิวัติเราไม่ได้ทำความเข้าใจเราไม่มีโอกาสได้ถกเถียงเราไม่มีโอกาสได้ฟังคำวิเคราะห์หรือว่าแม้กระทั่งลองวิเคราะห์เองเนี่ยเราไม่มีโอกาสตรงนั้นหนูมองว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้นักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาไม่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยเนี่ยคือเราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันค่ะแล้วด้วยเหตุนั้นเองอ่ะมันก็ทำให้เราไม่รู้ถึงความร้ายแรงของรัฐประหารหรือว่าการละเมิดสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เราบอกเราเรียนรู้ที่ว่ามันเกิดขึ้น1 2 3มีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เคยได้เรียนรู้ไปลึกกว่านั้นในประวัติศาสตร์บาดแผลเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยเราไม่รู้ว่ามีนักกิจกรรมถูกอุ้มหายมากแค่ไหนเราไม่รู้ว่ามีคนถูกจับถูกโดนข้อหาต่างๆโดยจากพื้นฐานที่ไม่ชอบธรรมเราไม่รู้ตรงนี้เลยอะค่ะแล้วมันก็นั่นแหละมาทำให้เรามองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่เห็นความสำคัญของมันทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงทั้งในระดับครอบครัวหรือว่าในระดับโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในระดับประเทศชาติซึ่งนักเรียนหรือว่าเด็กๆเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประชาชนเช่นกันนะคะทีนี้เราในสายตาของเรานะคะเรามองว่ารัฐประหารเนี่ยคืออาจารย์ถามว่ารัฐประหารมีความหมายอย่างไรเรารู้สึกว่ารัฐประหารเนี่ยเป็นเหมือนอาการหนึ่งนะเป็นอาการของโรคร้ายแรงเรื้อรังโรคหนึ่งซึ่งมันมีมานานแต่ว่าอาการนี้มันอย่างที่บอกค่ะมันเกิดขึ้นจนเราชินชาจนเรามองว่ามันก็เป็นแค่สิ่งที่เป็นอยู่เป็นเรื่องปกติเหมือนเราเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วเราปวดท้องอะค่ะแต่ว่าเราปวดท้องมาตลอดแล้วคนอื่นก็บอกว่าเอ้ยความจริงไอ้การปวดท้องนี่มันก็ดีเหมือนกันนะ
มันดีกับที่ซ้ำดีกับร่างกายเราได้ซ้ำคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติอะค่ะทีนี้นั่นแหละคือเราก็ชินชากับมันแล้วโรคนี้เองเนี่ยมันโรคร้ายแรงที่เราว่าเนี่ยมันก็มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆนอกจากอาการปวดท้องหรือว่ารัฐประหารนี้ด้วยจนมาถึงจุดๆหนึ่งที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้เราได้ฟังเสียงจากด้านนอกแล้วก็ได้หันมามองว่าเอ๊ะความจริงสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปกตินะแล้วมันก็เป็นสัญญาณเป็นอาการของสิ่งที่รุนแรงกว่าคือส่วนตัวเนี่ยจากที่ได้ฟังจากเพื่อนๆรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เรียกว่าอะไรเคาะกะลาเปิดตาขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าสรรหาเองทั้งนั้นนะคะไม่ได้มาจากการศึกษาในระบบอะไรก็ได้จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพูดคุยกับเพื่อนๆได้อ่านหนังสือที่อยู่นอกบทเรียนนะคะทีนี้ทั้งจากสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีทำให้เราเห็นแล้วมันก็บวกกับอาการต่างๆอาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเนี่ยคือแม้แต่เด็กๆ เองเนี่ยเราก็ได้เห็นตลอดเราได้รับผลกระทบตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบอุปถัมภ์เราก็จะเห็นเรามีเพื่อนที่ยัดเข้าโรงเรียนมาเรามีเพื่อนที่เราพ่อแม่เป็นคนใหญ่โตมีเงินเราเห็นคนที่ได้โอกาสมากกว่าแล้วเราก็ได้เห็นคนที่อาจจะด้วยเงินหรือว่าด้วยเชื้อชาติอะไรเขาถูกกดทับอยู่กว่าอย่างเงี้ยค่ะด้วยอาการหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้เอกใจแล้วก็ได้หันมามองนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อยๆกระตุ้นเรามาเรื่อยๆแล้วก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ได้เห็นในปัจจุบันนะคะทั้งในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในระดับมัธยมเองค่ะแล้วก็ยังไงดีคือพวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่เราต้องค่อยๆพยายามรักษาอาการเหล่านี้ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้ย้อนกลับไปจนถึงจุดต้นกำเนิดมันซึ่งก็คือโรคร้ายโรคเนี้ยค่ะโรคแห่งการไม่เป็นประชาธิปไตยโรคแห่งคนที่ไม่เท่ากันนะคะคือเราเคยพูดในเวทีอื่นๆนะคะว่า movement ขบวนการของนักศึกษาของนักเรียนในช่วงเนี้ยเราไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่ต้องการเปลี่ยนผู้เล่นในเกมแต่ว่าเราอ่ะกำลังจะเปลี่ยนเกมเราต้องการจะเปลี่ยนเกมก็คือถ้าเกิดเราพยายามรักษาแต่อาการไปเรื่อยๆอ่ะโรคมันก็ยังไม่หายถูกไหมคะเราต้องไปที่ต้นตอค่ะรัฐบาลนี้หรือว่าการรัฐประหารครั้งล่าสุดหรือว่าถ้าเกิดจะมีการรัฐประหารในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นซิมทัมอะค่ะมันเป็นอาการที่มันเกิดจากสิ่งที่ใหญ่กว่าเพราะนั้นอาจจะเห็นได้ทั้งจากสามข้อเรียกร้องของเยาวชนไอ้ของประชาชนปลดแอกนะคะและองค์กรอื่นๆที่มาสนับสนุนว่ามันมีทั้งอะไรอะคะหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้มันคือการพยายามเปิดทางพยายามหาวิธีไปเพื่อเปลี่ยนเกมและเพื่อรักษาตัวโรคไม่ใช่แค่อาการแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นการพยายามสร้างมาตรฐานใหม่ๆภายในขบวนการและภายในประชาชนทั่วไปและคนเคลื่อนไหวเองนะคะมันจะมีนอกเหนือจากนี้อีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศในเรื่องเชื้อชาติในเรื่องศาสนาในเรื่องชนชั้นเราจะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวของมีตั้งแต่ของเสรีเทย์พลัสที่ออกมามันมีการพูดถึงเรื่องเพศมากขึ้นมีผู้หญิงปลดแอกที่ก็มาร่วมในม็อบวันที่16นั้นด้วยแล้วเราก็จะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวการตั้งเวทีของจำชื่อไม่ได้ของฝั่งแรงงานที่ก็มีครั้งล่าสุดไปเมื่อก่อนหน้านี้ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะคือมันเริ่มมีการสร้างมาตรฐานใหม่เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นจริงๆค่ะ
ก็คืออาจสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าเยาวชนในยุคนี้อาจจะเกิดไม่ทันอาจจะยังไม่ทันรู้เรื่องในยุคนั้นของรัฐประหารปี49หรือแม้กระทั่งปี57เองเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยปี57เราก็ยังไม่ทันรู้เรื่องคือเรามารู้เรื่องแบบทีหลังคือใช้วิธีมองย้อนกลับไปแต่ว่าเราเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มันสะสมมาแล้วพอเรายิ่งมองกลับไปมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรามองมาจากมุมมองจากข้างนอกซึ่งโลกาภิวัตน์ทำให้เราได้เห็นการมองจากข้างนอกอีกทีเราไม่ได้ติดอยู่ในกรอบเดิมค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะเนี่ยฮะคุณภาพนิสิตนะครับขอบคุณมากคุณยานิสาเป็นคนรุ่นที่เรียกได้ว่าจริงๆก็เป็นรุ่นลูกผมได้ละนะฮะแล้วก็โตมาในช่วงรัฐประหารนะครับแล้วก็เห็นภัยเห็นความผิดปกติของระบบการเมืองนะครับผมว่าน่าสนใจมากก็คือว่าอันนี้คือผลโดยตรงของระบบการศึกษาในประเทศนะครับแล้วก็จากภูมิหลังเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าคุณยานิสาเองสนใจสิ่งที่มันอยู่นอกห้องเรียนสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยเองเพราะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่การสันนิษฐานโลกใช่ไหมฮะการมองไปที่โรคร้ายนะครับมองรัฐประหารเป็นโรคร้ายเป็นความรุนแรงเป็นความเรื้อรังอยู่กับมันชินจนไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแล้วก็เสียงของนอกห้องเรียนเนี่ยมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการเชฟบุคลิกภาพนะฮะความเรียนความสนใจใฝ่รู้แล้วก็เป้าหมายซึ่งผมคิดว่าคุณยานิสาอาจจะคิดว่าน่าจะพูดแทนเพื่อนๆใช่ไหมฮะเพราะว่าไปสังเกตการด้วยไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไปร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยคือไม่ได้ต้องการเปลี่ยนผู้เล่นแต่ต้องการเปลี่ยนเกมนะฮะเปลี่ยนกติกาที่บังคับกับเกมให้ผู้เล่นต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้เป็นสเตทเมนต์เป็นคำประกาศที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะว่าเด็กรุ่นนี้คิดได้แบบนี้เหรอมันต้องมีอาจารย์อยู่เบื้องหลังใช่ไหมมันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคำพูดคำอธิบายบอกเล่าของคุณยานิสาเป็นประจักษ์พยานโดยตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เยาวชนคนหนุ่มสาวของเราในรุ่นนี้เนี่ยเขามองการรับประหารอย่างไรเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใต้ช่วงชีวิตนะฮะแม้จะทั้ง10กว่าปีเนี่ยคือยุคนี้ถ้าใครไปบอกว่าผมอาบน้ำน้ำร้อนมาก่อนคุณเนี่ยแล้วไปบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่มีความหมายเนี่ยผมว่าคงจะเป็นวิธีการอธิบายที่มันแย่ที่สุดนะครับเอาวัยคุณพ่อดีกว่าจันทิดครับเราโสดทั้งคู่นะจันทิดนะครับพ่อนี่ก็หยาบคายด้วยวัยคุณพ่อเลยแหละฮะโอ้โหเสียงหอนขนาดนี้ตัวนี้ปิดตัวนี้ได้ไหมครับคุณครับก็ผมจะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนอยากฟังอาจารย์สุรชาตินะฮะเหตุผลคือนี่มันเดจาวูมากเลยนะผมจำได้ว่าผมกับอาจารย์สุรชาติเพิ่งมาพูดเรื่องนี้เมื่อสักไม่กี่ปีมาเนี้ยห้องนี้ด้วยนะครับเหมือนประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับก็เพิ่งจะขึ้นมาไม่กี่ปีเนี้ยก็กลับมาอีกแล้วนะครับพูดเรื่องเดิมนะครับอาจารย์เปียเปิด Excel ไว้ผมหน่อยฮะมันมี Excel ผมเปิดเอาไว้แล้วไฟล์ Excel ไว้กด ESC ออกไปแล้วมันมีไฟล์ Excel เปิดค้างอยู่นะครับย้อนไปตั้งแต่หน้าแรกเลยครับเรากวนอาจารย์บัณฑิตช่วยผมนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้เขาเก็บประมาณ 1,946 เป็นต้นมานะครับไม่ต้องแรงดูบริซีเรียสมากนะฮะให้เห็นว่านี่คือข้อมูลดิบของ Center for Systemic Peace นะครับเก็บการทำรัฐประหารทั้งโลกนะครับก็ไล่มาเลยจานนี่คือ1946 1947นะครับผมเนี่ยฮะจะเห็นไทยแลนด์เนี่ยมาเป็นระยะไปหมดเลยนะครับเอามาถึงเราก็ไล่มาดูปี1ปี2006เลยครับอาจารย์เปีย2006ฮะคือจะมีชื่อประเทศไทยอยู่ในเนี้ยเยอะมากเป็นที่ภูมิใจนะฮะอันเนี้ยฮะทุกปีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีประเทศไทยโผล่มาเรื่อยๆนะครับมีประเทศไทยโผล่มานะฮะ2006เนี่ยมีประเทศไทยใช่มั้ยฮะประมาณขึ้นไปหน่อยฮะ19กันยา
ช่ไหมเนี่ย19กันยาเดี๋ยวมีอยู่นั่นลงมาข้างล่างนะอาจารย์เปีย761นะครับเลขไม่รู้ออกหรือเปล่านะฮะนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือในปี2006ก็มีความพยายามอยู่หลายที่นะครับแต่ของไทยนี่ก็เป็นอะไรที่โดดเด่นเป็นสง่านะครับก็จะเห็นว่าท่ามกลางของคนอื่นๆเนี่ยของเราก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปียรบกวนช่วยทิ้งเอาไว้ที่หน้าเว็บหน่อยฮะหน้าเว็บมันเป็นบทความผมไอ้อีกงานที่เปิดไว้แล้วติดกันไม่ใช่เลยตัว E ขึ้นไปตัวนึงฮะอาจารย์ไอ้ซ้ายฮะนั่นแหละฮะแชร์ไว้ตรงหรือแชร์ไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับผมคิดว่าคงจะมี2รอบใช่ไหมครับวันนี้รอบแรกผมยังไม่อะไรมากนะครับผมขายหนังสือนะฮะจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่ามีคนเริ่มอ้างอิงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ผมจะอ้างอิงเองนะครับเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าการเมืองของไพร่นะฮะจากวิกฤตของระบอบทักษิณสู่การก่อรูปของระบอบการเมืองไทยหลังรัฐประหาร2549เขียนโดยพิชญ์พงษ์สวัสดิ์นะครับผมมีบทความของผมในนี้ซึ่งตอนหลังพัฒนามาเป็นบทความใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ในหนังสือของฟ้าเดียวกันนะครับรัฐประหาร19กันยารัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีรวมบทความนะครับสำหรับเด็กๆก็หาซื้อหาอ่านกันเพราะในนี้มีบทความของอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยนะฮะเผื่อจะสนใจนะชื่อบทความผมง่ายๆนะครับในนี้ชื่อว่าการรัฐประหาร19กันยา2549คือการทำให้พลเมืองกลายเป็นไพร่นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พูดก่อนวาทกรรมไพร่ที่ณัฐวุฒิใส่เกลือพูดในปี5253นะครับแต่ผมพยายามอธิบายการทำรัฐประหารครั้งนั้นว่ามันมีนัยยะสำคัญของการทำให้พลเมืองกลายเป็นไพร่ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งซึ่งคิดว่าสำหรับเด็กสมัยนี้นะครับในความไม่ได้ว่าแบบว่าพูดในเชิงลบนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรซึ่งมันมหัศจรรย์ต่อเนื่องมานะครับเนื่องจากว่ายังไงล่ะมีอาจารย์เกษียณเขียนก่อนนะครับผมก็เขียนตามมาในช่วงนั้นว่ารัฐประหารเนี่ยจริงๆมันมีคลิปวิดีโอแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานเกินเดี๋ยวถ้าผมค้นทันอาจจะเปิดในรอบ2ก็ได้นะครับใช้เวลาสักแต่มันก็นานอยู่นะครับเป็นวิดีโอของสารคดีของออสเตรเลียนะครับผมเคยเปิดบ่อยๆทุกปีที่สอนวิชาการเมืองไทยก็จะเปิดมันเป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงการทำรัฐประหารในครั้งนั้นแล้วก็แทบจะเป็นบัญชีหนังหมาทีเดียวว่ามีใครให้ความเห็นอะไรเอาไว้ในนั้นบ้างและส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครตายนะฮะโอ้โหน่าอับอายนะฮะแต่ว่าประเด็นคือมันมีการพูดถึงเสมอโดยเฉพาะที่อาจารย์เกษียณพูดแล้วก็มีการพูดถึงบ่อยๆก็คือมันเหมือนเป็นวันเด็กแห่งชาติทำแล้วหายครั้งนั้นมันถูกอธิบายว่าเป็นการกลับไปสู่วันเด็กแห่งชาติทีนี้ไอ้คำว่าการกลับไปสู่วันเด็กแห่งชาติเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ถูกไหมครับเจอเด็กแต่ละคนในวันนี้เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะพูดถึงการถ้าการทำรัฐประหารมันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยใช่ไหมครับเมตาฟอร์ของการบอกว่าจะกลับไปสู่วันเด็กแห่งชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้ต้องการวันเด็กแห่งชาติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคงเป็นประเด็นนะครับบทเรียนจากการทำรัฐประหาร19กันยาเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือการคาดคิดว่าจะเกิด19กันยานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายๆถ้าเทียบกับความรู้สึกที่เรามีในวันนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยห่างเหินจากการทำรัฐประหารมาเป็นเวลา10กว่าปีใช่ไหมครับรัฐประหารครั้งสุดท้ายคือ2534ซึ่งผมอยู่ปี4ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เป็นเวลาอันยาวนานมากที่ไม่มีการทำรัฐประหารอีกเลยจนประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างของการที่ประชาธิปไตยไทยมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรนะตั้งมั่นใช่ไหม
ตามทฤษฎีเป๊ะๆ consolidation ตามทฤษฎีเป๊ะๆคือมันก็สะดุดมารอบหนึ่งตอนปี 3-4 ซึ่งไม่เป็นไปตามวิทยานิพนธ์อาจารย์สุรชาติไปรอบที่1นะครับมันก็มาสะดุดอีกทีตอนอาจารย์ทำนั้นน่ะผมจำได้ว่าอาจารย์กำลังเขียนทีสิทธิ์แล้วผมเป็นนิสิตอยู่นะครับเฮ้ยมันก็มาสะดุดอีกนะฮะมันก็มาสะดุดอีกทีนี้ไอ้การสะดุดรอบนั้นมันมีความแปลกประหลาดหลายประการนะครับหนึ่งก็คือที่บอกว่าประชาธิปไตยไทยมันคอนโซลิเดตแต่หลังจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือก็ถามว่าการล้มละลายครั้งนั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจนถึงวันนี้เสถียรภาพของประเทศเนี่ยมันสั่นคลอนมาตั้งแต่จนถึงวันนั้นนะครับความขัดแย้งที่ล้าวลึกก็มีมาโดยตลอดมันจึงอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางการเมืองหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำนะฮะมันคงมีคนน้อยคนที่จะปฏิเสธว่าผลพวงจากการทำรัฐประหารใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขในการทำรัฐประหารเองเนี่ยมันหายไปจากสังคมไทยฉะนั้นผมเนี่ยโคตรไม่ซื้อคำอธิบายที่บอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือเราพ้นมาจากความขัดแย้งไป49ไปแล้วใช่ไหมครับคืออันนั้นมันเป็นวาทกรรมทางการเมืองของอนาคตใหม่ตอนหาเสียงอย่างเดียวเพราะถึงเวลาวันนี้ถ้าเกิดมันถ้ามันไม่มีความขัดแย้งคุณจะมาพูดถึงการล้มล้างผลพวงและประหารทำไมอะไรอ่ะใช่ไหมหรือทำส้มอะไรล่ะใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีความต่อเนื่องกันอยู่แล้วใช่ป่ะครับอันนี้ไม่ได้ในทางลบนะและผมก็จะต้องให้เครดิตกับอาจารย์ปิยบุตรเยอะมากนะหลังจากนั้นในหลังปี 2549เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็เป็นประการที่2ที่เกี่ยวข้องนะครับประการที่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะข้อสังเกตต่อมาเนี่ยก็คือว่าการทำรัฐประหารในรอบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เศรษฐกิจดีนะครับซึ่งมันก็พูดยากนะครับการทำรัฐประหารหลายๆครั้งเกิดในเศรษฐกิจที่ไม่ดีบางครั้งก็เกิดในเศรษฐกิจที่ดีอันนี้เป็นครั้งที่เกิดจากเศรษฐกิจที่ดีดังนั้นข้ออ้างว่าการบริหารงานของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ฉะนั้นมันก็นำไปสู่ข้อที่4ก็คือประเด็นเรื่องของการต้านโกงกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญนะครับซึ่งมันก็เห็นว่าไอ้สภาวะของสิ่งซึ่งเราเรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันมีผลกว้างขวางให้กับประเทศมีผู้ที่ได้ประโยชน์มีผู้ที่เสียประโยชน์ในเหตุการณ์เหล่านั้นแต่กำเนิดของการเมืองคนดีเนี่ยมันมีความชัดเจนมากการทำรัฐประหารในปี 3-4 ไม่มีวาทกรรมเรื่องคนดีนะมันไม่มีวาทกรรมเรื่องคนดีนะครับการทำรัฐประหารก่อนหน้านั้นในสังคมไทยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเคยมีวาทกรรมคนดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมนับเลขไม่ไหวแล้วนะครับข้อต่อไปแล้วกันนะครับข้อต่อไปที่สำคัญในการทำรัฐประหารครั้งนั้นก็คือการทำรัฐประหารนั้นถูกถักคอและขับเคลื่อนนะครับปฏิปต่อทั้งแฟบริเคททั้งออร์แคสเตรตคือปฏิปต่อกันเนี่ยแล้วมีสถานมีลักษณะของการออกบัตรเชิญด้วยหมายความว่ามันมีการเกิดมวลชนขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในสังคมไทยนะครับไอ้มวลชนขนาดใหญ่เนี่ยมันเกิดการแย่งชิงความชอบธรรมทางการเมืองระหว่างมวลชนขนาดใหญ่กับมวลชนที่มาจากการเลือกตั้งแปลว่าไอ้วาทกรรมเรื่องของเสียงข้างมากเนี่ยมันมักจะใช้ไม่ได้ในการเมืองจริงๆเพราะว่ามันมีงานสังคมวิทยาเก่าของนอร์เบิร์ตอีเลียสมันเคยอธิบายว่าความสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่ความสำคัญอยู่ที่คุณภาพของกลุ่มหมายความว่ากลุ่มไหนที่แพ็กกันได้มากกว่ามีทรัพยากรมากกว่าผนึกเน็ตเวิร์กได้ดีกว่ากลุ่มนั้นจะมีอิทธิพลมากกว่าฉะนั้นโดยจำนวนจริงๆเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้คนมีความชอบธรรมทางการนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะนับหัวเสื้อเหลืองเองนับหัวกปปส.เองแน่นอนมันต้องน้อยกว่าจำนวนเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีจำนวนมากจะสามารถขับเคลื่อนพลังทางการเมืองจนมีอิมแพกในสังคมได้และกับกลุ่มคนที่มีการออร์แกไนซ์นะครับ
ฉะนั้นไอ้การทำรัฐประหารครั้งนั้นมันเลยกลายเป็นแม่แบบใหม่ในการทำรัฐประหารหลังจากนั้นมาจนถึงปี57มันมีลักษณะของการที่จะต้องมีการขับเคลื่อนมวลชนมีบัตรรับเชิญนะครับมีบัตรเชิญนะครับมีเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามาในสังคมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำรัฐประหารในรอบนั้นนะครับผมอาจจะต่อยสัก 2-3 ประเด็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้รอบหน้าเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์สุรชาติจะได้จัดกันเต็มๆนะฮะมีเรื่องต่อเนื่องมาอีกนะครับหลังจากนั้นผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการทำรัฐประหารในรอบนั้นในเรื่องใหญ่จริงๆซึ่งเดี๋ยวคิดว่าอาจารย์สุรชาติน่าจะแตะเยอะนะครับผมก็โยนไว้เยอะคือในบทความของผมเนี่ยมันมีการพูดถึงข้อถกเถียงบางประการซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่ใช่คนแรกที่พูดนะครับอาจารย์ชัยนันท์เคยพูดถึงก่อนแต่ว่าไม่ได้มีคนสนใจมากนักนะครับจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปอ่านจริงๆแล้วผมก็ได้แปลไว้ท้ายบทความเป็นพาร์ทหนึ่งของหนังสือของFeiner นะครับ The Man on Horseback นะครับ The Role of the Military in Politics นะครับคือประเด็นใหญ่ที่เรากำลังคุยกันในช่วงนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยไม่ชัดแล้วแต่ในช่วงนั้นชัดก็คือข้อถกเถียงที่ว่าจะเรื่องทหารกับการเมืองประการหนึ่งก็คือสิ่งซึ่งเราเรียกว่าความเป็นทหารอาชีพนะครับหรือสิ่งที่อาจารย์สุรชาติพูดบ่อยๆตั้งแต่แกเรียนจบกลับมาก็คือ civil military relation คือความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะครับพูดง่ายๆนักวิชาการไทยจำนวนมากสมาทานคอนเซปต์ของฮันติงตันในปี1957ที่อธิบายเรื่อง professional soldier เชื่อว่าถ้าทหารที่เป็นทหารมืออาชีพเขาจะไม่ทำรัฐประหารหรือจะไม่แทรกแซงทางการเมืองข้อ2ก็คือการป้องกันแม่ทหารแทรกแซงทางการเมืองคือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้พลเรือนมีอำนาจเหนือทหารนะครับนี่คือภาพกว้างของคอนเซ็ปต์นี้แล้วนักวิชาการไทยก็พยายามจะออกแบบองค์กรต่างๆเพื่อให้ทหารเนี่ยอยู่ภายใต้พลเรือนนะครับในสังคมไทยแล้วก็มีปัจจัยซึ่งวันนี้เราก็ยังพูดไม่ได้ว่าทำไมทหารเนี่ยไม่สามารถอยู่ใต้พลเรือนได้งานของ Paul Chamber ชิ้นใหม่ๆเมื่อไม่นานมานี้ก็ใช้คำว่า The Monarchist Military นะครับอันนี้ก็ไปอ่านเอาเองพูดไปก็เดือดร้อนเปล่าๆนะฮะตามภาษาคนไม่มีกระดูกสันหลังนะฮะแต่ว่ามันมีข้อประเด็นบางอย่างของไฟเนอร์ที่มันถกเถียงกับฮันติงตันนะครับไฟเนอร์ Finer ตั้งคำถามเลยว่าทหารจริงหรือเปล่าที่ความเป็นทหารอาชีพจะยับยั้งไม่ให้ทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับอันนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับในขณะที่สิ่งที่ไฟเนอร์เสนอในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่านะครับณช่วงจังหวะของการที่ทหารเริ่มแบ่งแยกระหว่างความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองกับต่อรัฐบาลออกจากกันนี้เองที่ทหารเริ่มสถาปนาแนวคิดของตนเองว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและเริ่มที่จะแทรกแซงการเมืองนอกจากนี้แล้วความเป็นทหารอาชีพนี่เองที่มีส่วนทำให้ทหารแทรกแซงทางการเมืองเพราะทหารอาชีพจะมีความมั่นใจในมุมมองของตัวเองในการปฏิบัติภารกิจของเขาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความเข้าใจของเขาที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจถ้าอิสระในการทำงานของพวกเขาถูกแทรกแซงนะครับมันก็จะมีอีกหลายข้อแต่อธิบายง่ายๆคือว่าผมชอบใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็คือว่าสำหรับประเทศไทย professional soldier นะครับ always make cool professionally นะครับหมายความว่าทหารอาชีพในเมืองไทยคือทหารที่ชำนาญในการทำรัฐประหารเป็นอาชีพนะฮะจะสังเกตได้ว่าในโมเมนต์แรกของการทำรัฐประหารโดยทั่วไปเนี่ยทหารจะพยายามบอกว่าเขาจะไม่ทำรัฐประหารเพราะเขาเป็นทหารอาชีพนะครับและนั่นคือโมเมนต์ที่ความหวังของประชาชนมันจะไปอยู่ที่ทหาร
นะครับแล้วหลังจากนั้นทหารก็จะมีความชอบธรรมในฐานะ Guardians of the Nation Guardians of the Institution Guardians of Everything นะครับเขาก็จะเข้ามาเหมือน Guardians of the Galaxy เลยเต็มไปด้วยตัวพิสดารต่างๆเหมือนในหนังนะครับแม่งดิสฟังชันแนลด้วยเท่าที่คุณดูหนังนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะครับก็คือถ้าฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตเนี่ยหนึ่งการทำรัฐประหารสมัยใหม่มีการออกบัตรเชิญโดยมวลชนก่อนนะครับโดยปัญญาชนนะครับแล้วก็ทหารเองก็จะต้องแสดงออกถึงความเป็นทหารอาชีพฉะนั้นคำถามที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเราจะอ่านสัญญาณแบบนี้เนี่ยประยุทธ์บอกแน่นอนไม่ทำรัฐประหารส่วนที่ก็ไม่ได้ทำรัฐประหารแน่สุจินดาก็หัวเราะเล่นใช่ไหมครับโอ้ยอยากทำรัฐประหารก็ให้ส่งไปรษณีย์มาก็ไปนี้ก็บอกให้กดไลค์มั้งนะครับไม่มีใครคิดว่าบิ๊กแดงจะทำรัฐประหารถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใช้บทเรียนของสนธิคุณก็ไม่รู้ว่าบิ๊กแดงจะทำรัฐประหารเนี่ยบิ๊กแดงทำเองหรือว่าพูดไปก็ไม่ได้แต่ในสมัยนี้เนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องพูดก็รู้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับในรอบนี้ผมเอาอีกสัก2เรื่องสั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องต่อมาก็คือในการทำรัฐประหารในรอบนั้นมันมีลักษณะสำคัญอีกอย่างก็คือนอกจากมวลชนนอกจากการทำตัวเป็นทหารอาชีพนอกจากปัจจัยที่เราพูดไม่ได้แล้วเรื่องที่สำคัญก็คือมันเกิดลักษณะที่มีปัญญาชนฝ่ายสนับสนุนการทำรัฐประหารนั้นออกมาอธิบายการทำรัฐประหารและสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างมหัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งผมไม่แน่ใจว่าก่อนการรัฐประหารในปี2549เนี่ยมันมีขบวนการทางปัญญาที่ใหญ่โตขนาดนี้หรือเปล่าไม่นับสื่อนะครับที่เกี่ยวข้องผมขออนุญาตละคุณสนธิเอาไว้เพราะว่าคุณสนธิก็มีเงื่อนไขของตัวเองแล้วก็ท่านก็มีคือคุณสนธิเป็นตัวแสดงทางการเมืองสำหรับผมคุณสนธิไม่ใช่ปัญญาชนที่สนับสนุนการทำรัฐประหารนะครับมีนักวิชาการจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนการทำรัฐประหารร่วมม็อบขึ้นปราศรัยนะครับแล้วยังให้การสนับสนุนภายหลังจากนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะถกเถียงว่าสิ่งนี้การทำทหารรอบนั้นเป็นลักษณะที่ประชาธิปไตยปกป้องตัวเองการทำทหารรอบนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทำได้เพราะว่าไม่ได้เป็นการทำรัฐประหารแต่เป็นการรักษาประชาธิปไตยกลับมานะครับการทำทหารไม่ได้เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญนั้นถูกฉีกไปแล้วตั้งแต่ที่ทักษิณนั้น abuse รัฐธรรมนูญนะครับมีคำอธิบาย108รวมกระทั่งจุดที่ kick off อันนึงที่สำคัญก็คือการอธิบายว่าการทำทหารรอบนั้นไม่ได้แตกต่างจาก Carnation Revolution ในปี1974ของโปรตุเกสซึ่งในทางรัฐศาสตร์นี่มันจุกเพราะว่านั่นมันคือจุดตั้งต้นของ Third Wave of Democracy นะครับแต่ถ้ากลับไปดูลึกๆมันก็จริงในเชิงถ้าคุณเป็นนักรัฐศาสตร์อย่างเดียวถ้าคุณไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สอนรัฐศาสตร์เนี่ยนักรัฐศาสตร์ก็เจอสิ่งที่เรียกว่า Inconvenient Truth ว่าการทำรัฐประหารทุกครั้งไม่ได้นำไปสู่เผด็จการแล้วไม่ไปสู่ประชาธิปไตยได้นะฮะโปรตุเกสในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ทหารกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาปฏิวัติเผด็จการซึ่งครองอำนาจมาประมาณ30ปีใช่ไหมครับโดยประมาณ 30-50 ปีแต่มันมีเงื่อนไขมากกว่านั้นเพราะไอ้นายพลคนนั้นมันเป็นนายพลฝ่ายที่มันเป็นฝ่ายก้าวหน้าแล้วมันก็ถูกส่งไปลบในแอฟริกาแล้วหลังจากนั้นมันก็ถูกปลดเพราะมันวิจารณ์นโยบายของรัฐมันก็ถูกปลดฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพมันก็ออกมาร่วมกับประชาชนแล้วหลังจากนั้นทหารก็ออกมาปกป้องทำให้การเปลี่ยนแปลงกลับสู่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้แล้วทหารก็ถอยนะครับไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเป็น exception หรือว่ามันเป็นเงื่อนไขจริงหรือว่าอาจารย์สุรชาติของพูดในเงื่อนไขของลาตินอเมริกาได้เยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีการไปเที่ยวหาตัวอย่างแบบนี้แม้กระทั่งการย้อนกลับไปวิจารณ์ว่า2475
ก็เป็นการทำรัฐประหารครั้งแรกทำไมจะเป็นไปไม่ได้ที่ทำให้การทำรัฐประหารมันนำกลับมาสู่ประชาธิปไตยได้ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์เพื่อนอาจารย์นี่แหละครับเป็นคนพูดบ่อยๆนะฮะอันนั้นก็มีคือมันมีลักษณะ108นะครับส่วนสุดท้ายในรอบนี้ผมยังไม่พูดเรื่องการเป็นต้องเป็นใต้อะไรนะครับเจ็บปวดนะฮะเรื่องสุดท้ายในรอบนี้ผมคิดว่าแต่การทำรัฐประหารรอบนั้นมีอะไรซึ่งแบบเราก็ต้องชมเชยเขาหน่อยหนึ่งนะครับในแง่ของการทำรัฐประหารเองซึ่งมันก็เลยกลายเป็นฝันร้ายของพวกเขาที่บอกว่าการทำรัฐประหารในปี57ถึงได้บอกว่าอย่าให้เสียของเพราะการทำรัฐประหารในรอบนั้นเนี่ยความสำคัญก็คือเขาไม่ได้ปราบปรามนักศึกษาแล้วยังจำกัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ชุมนุมประท้วงได้นะครับยังมีการชุมนุมประท้วงทันทีที่มีการทำรัฐประหารที่พารากอนนะครับแล้วก็ยังไม่มีการจัดการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในการชุมนุมนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ดีแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เห็นว่าการทำรัฐประหารรอบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการทำรัฐประหารเพื่อเป็นเผด็จการเพราะมีเงื่อนไขชัดเจนมากว่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คืนอำนาจไทยใน1ปีนิดๆซึ่งเป็นแพทเทิร์นปกติของการทำรัฐประหารไทยไม่ใช่แพทเทิร์นประเภทแบบอยู่ซะยาวเลยนะฮะปัจจุบันนี่คืออันดับ2รองจากสฤษฎิ์ สนองประภาสนะครับเข้าใจว่าเกินสฤษฎิ์ไปแล้วด้วยใช่ไหมครับก็กำลังนับแต้มเข้าสู่ถนอมประภาสนะครับก็อย่าลืมว่าการนับแต้มสู่ถนอมประภาสมีการทำรัฐประหารตัวเองนะฮะแต่ก็อย่าลืมเหมือนกันว่าเสร็จแล้วก็ต้องออกไปต่างประเทศนะตอนนี้ก็ลำบากโควิดด้วยนะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับผมพูดบ่อยแล้วสุดท้ายของสุดท้ายสิ่งที่ต้องให้เครดิตก็คือว่าการทำรัฐประหารรอบนั้นในเชิงหมู่ประชาชนฝ่ายไม่เอารัฐประหารเนี่ยก็มีการตั้งคำถามใหญ่บางประการอยู่ในนั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยสำหรับผมต้องให้เครดิตกับอาจารย์ปิยบุตรเป็นพิเศษนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์ปิยบุตรมีผมมีอาจารย์ศรีโรจน์เป็น3คนที่ออกหนังสือมาพร้อมๆกันสมัยนั้นเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายยังเป็นยุคสุดท้ายของกระดาษต้องพิมพ์กับโอเพ่นอะไรกันไปนะฮะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยให้ความชัดเจนมากๆคือแกก็ผมไม่รู้แกเริ่มหมกมุ่นตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะใช้สิทธิ์ภาคพิงแต่ว่าประเด็นที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการจำนวนมากที่ถูกพูดถึงก็คือมันทำให้เราเริ่มขยับการศึกษาเรื่องการทำรัฐประหารอย่างเป็นระบบขึ้นมันทำให้เราเข้าใจว่าการทำรัฐประหารที่สำคัญไม่ได้เกิดขึ้นในยุคจอมพลสฤษดิ์แต่เป็นการเกิดขึ้นในปี2490โดยเงื่อนไขอะไรถ้าพูดในหลักวิชาเพราะวันนี้เด็กวิชาผมต้องเรียนวิชานี้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆผมต้องสอนทีหลังก็คือว่าในก่อนหน้านั้นความเข้าใจเรื่องการทำรัฐประหารในสังคมไทยเนี่ยแม้จะมีอยู่บ้างแต่ว่าเราไปให้ความเข้าใจว่าการทำรัฐประหารนั้นหมายถึงทหารยึดอำนาจสำเร็จแล้วใช้อำนาจเด็ดขาดใช่ไหมครับโดยมีจอมพลสฤษดิ์เป็นไอดอลใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นไอดอลของแท็กซี่สมัยก่อนนะฮะแท็กซี่นี่ก็จะชอบพูดถึงจอมพลสฤษดิ์ตลอดนะครับสมัยนี้ไม่ใช่แท็กซี่ชอบพูดถึงจอมพลพูดถึงพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้ในด้านไหนนะครับในทางกลับกันหลังจากปี2หลังจากปี2549เราเริ่มเห็นบทบาทที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆของสถาบันที่เกี่ยวข้องก็คือสถาบันตุลาการนะครับสถาบันตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารอย่างชัดเจนนะครับเท่าที่เราพูดได้ก็หมายความว่า2549เราพูดถึงการทำให้เกิดการวิชาการในเพราะงานอาจารย์ปิยบุตรจำนวนมากในช่วงนั้นเนี่ยย้อนกลับไปที่ปี2490ก็คือกลับไปดูการประหารในปี2490เพราะการประหารในปี2490เนี่ยมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยกำลังทหารอย่างเดียวแต่มันเป็นจุดตั้งต้นของการที่มีคำที่พากษาหลังจากนั้นในหลายๆปีนะครับว่าการทำรัฐประหารนั้นนะครับเรื่องแรกเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดรัฐธรรมนูญแต่เมื่อคณะรัฐประหารนั้นได้ยึดครองอำนาจเป็นผลสำเร็จคณะรัฐประหารจึงกลายเป็นรัฐฐาธิปัตย์เมื่อเป็นรัฐฐาธิปัตย์คำสั่งของคณะรัฐประหารก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารมันก็เขียนใหม่ขึ้นมานั่นแหละฉะนั้นไอ้คำอธิบายที่ว่าเรื่องการทำรัฐประหารเนี่ย
มันได้เพิ่มอีกสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องไม่นับที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วคือสถาบันทหารพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับมันคือสถาบันตุลาการถูกไหมฮะนั่นมันก็ทำให้ไอ้คำว่าการล้มล้างผลพวงรัฐประหารซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นอเจนดาของพรรคการเมืองนะครับเป็นการเคลื่อนไหวในสังคมจนถึงวันนี้เนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าจะต้องต่อสู้ทางการเมืองมันจึงไม่ใช่การต่อสู้เฉพาะการจัดตั้งระบอบประชาธิปไตยการมีระบบเลือกตั้งแต่มันหมายถึงการเข้าไปมีเงื่อนไขทางศาลทางกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็ทำให้เราตั้งข้อสงสัยกับสิ่งซึ่งเรียกว่าเมื่อการทำรัฐประหารนั้นเป็นผลสำเร็จและเมื่อคณะรัฐประหารนั้นกลายเป็นองค์อธิปัตย์หรือเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าปรากฏการณ์จริงมันคืออะไรอะไรคือโมเมนต์ของการที่คณะรัฐประหารนั้นได้ยึดครองอำนาจเป็นผลสำเร็จและสถาปนาอำนาจของตัวเองนั้นเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งไอ้สิ่งนี้เนี่ยในตอนต้นของปี57เนี่ยคุณจะเห็นพลเอกประวิตรเนี่ยชอบใช้คำนี้แล้วก็ยิ้มแฮ่ๆเห็นไหมตอนนี้เราเป็นรัฐาธิปัตย์ตอนนี้เราเป็นรัฐาธิปัตย์นะคำถามสำคัญก็คือไอ้คำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นยังไงในปรากฏการณ์จริงอ่ะมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คุณเป็นรัฐาธิปัตย์ได้บ้างนะครับอันนี้รอบแรกนะครับรอบสองเดี๋ยวค่อยมาพูดเก็บตกจากอาจารย์สุรชาติดีกว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณจันพิษครับเพราะว่าอาจารย์พิษรีวิวเหมือนแฟลชแบ็คแบบปุ๊บนะครับในเวลาสั้นแล้วก็ทำให้เราเห็นภูมิทัศน์ของการรัฐประหารปี2549ว่ามันเป็นรัฐประหารที่ประหลาดนะครับคือผมจำได้ว่าอาจารย์ผมท่านหนึ่งเขาบอกว่าคณะรัฐประหารครั้งนี้ใช้อำนาจน้อยที่สุดนะครับเป็นการก่อการรัฐประหารที่ใช้อำนาจน้อยมากๆแล้วก็ทำให้นะครับต่างไปจากคณะรัฐประหารอื่นๆแล้วอาจารย์พิทเทอร์ไฮไลท์ให้เห็นเลยนะครับว่าการรัฐประหาร2549เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจู่ๆเหมือนนิทรรศการวันเด็กคือเอากองทัพเอากองกำลังเอารถถังมาจุกช่องล้อมเมืองนะครับแต่ว่ามันมีการยื่นบัตรเชิญนะครับซึ่งบรรดาปัญญาชนสาธารณะหลายคนนะครับมีบทบาทอย่างสำคัญในแทบทุกวงการแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่พอมีการเดินสายไปต่างประเทศด้วยนะเดินสายไปต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ย it's okay นะการรัฐประหารเราไม่มีอะไรนะเราทำกำลังทำให้มันดีขึ้นนะครับคือผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการรัฐประหารวิทยาในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิทิ้งท้ายเนี่ยบอกว่ามันไม่แค่ของเรื่องของการศึกษาการจับสัมพันธภาพระหว่างทหารกับการเมืองนะครับนักการเมืองกับการเลือกตั้งพลเมืองนะหรือประชาชนกับนักการเมืองว่าเราจะคุมเขาเราจะสอดส่องตรวจตาไม่ให้เขาใช้อำนาจเกินพอดีอย่างไรดูแลไม่ให้เขาคอร์รัปชันอย่างไรแต่เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันอาจจะต้องย้อนกลับไปนะฮะถึง2490ซึ่งเป็นการรัฐประหารครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็คือฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เชื่อว่านี่คือการล้างนะฮะล้างอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับทุกครั้งเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้อาจารย์พิทบอกมันไม่พอมันอาจจะต้องนะฮะศึกษาในส่วนที่ว่าด้วยการรัฐประหารวิทยาแล้วก็รัฐประหารเป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งสัมพันธ์รวมไปถึงองคาพยพอื่นในการใช้อำนาจในด้านของกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งไปรับรองบทบาทของคณะรัฐประหารให้เป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหามาถึงปัจจุบันนะครับแล้วปัญหานี้ก็คงจะอยู่กับเราไปอย่างน้อยอีกระยะหนึ่งนะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่า turning point จะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตส่งเวทีให้กับท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับว่าอาจารย์มีสิ่งที่จะมาร่วมแชร์กับพวกเราตรงไหนบ้างครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์บัณฑิตนะครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมจะลองรับประเด็นที่ทางยานิสาและอาจารย์พิทิ้งแต่สมมตินั่งดูพวกเรา3คนอาจจะ4รวมทั้ง
จารย์บัณฑิตรู้สึกไหมครับว่าน้องยานิสาเนี่ยเหมือนกับคนในเจนถ้าจะพูดคือเจนปัจจุบันนะครับแล้วเรามีเจนพฤษภาผมเจนตุลานะครับเรียกอยู่เซนคน3ช่วงในการเมืองไทยนะครับจากคนเดือนตุลาถึงพฤษภาแล้วก็ถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นแฟชั่นม็อบที่นี้จะมาดิบเปิดประเด็นน่าสนใจว่าปีนี้เนี่ยวันนี้เลยนะครับครบรอบ63ปีที่จงบันสุริตัดสินใจยึดอำนาจรอบแรกคือรัฐบาลครั้งแรกของจงบันสุรินะครับสมมติวันนี้จงบันสุริยังไม่เสียชีวิตและยังอยู่จงบันสุริจะตอบอย่างไรกับรัฐประหารที่เราคุยของอาจารย์พิษแล้วจะตอบอย่างไรกับการปรากฏตัวของคนรุ่นใหม่แต่ท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับผมว่า63ปีผ่านไปเนี่ยผมว่าสังคมไทยในมิติของการเติบโตทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันไปไกลกว่าที่จงบันสุริคิดไว้เยอะนะครับพูดง่ายๆก็คือมิติของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมว่าเราเห็นเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าสมมติผมลองเอาตาราง2ตารางลองขออนุญาตลองนึกตามกันนะครับตารางแรกถ้าเราดูรัฐประหารไทยนะครับรัฐประหารหลังสงครามโลกครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ย2490แต่ถ้าคุณเรียนการเมืองระหว่างประเทศนะครับผมจะเรียกมันว่าเป็นรัฐประหารครั้งแรกในสงครามเย็นนะครับ2490แล้วเราเห็นรัฐประหารครั้งแรกหลังสงครามเย็นหรือที่เรียกกันว่ายุคโพสต์โควอร์เนี่ยคือรัฐประหารปี34ของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็เห็นรัฐประหาร49เป็นรัฐประหารครั้งแรกของการเมืองไทยในศตวรรษที่21ท่านลองนึกภาพรัฐประหารไทยในบริบทการเมืองโลกจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ถกเถียงยาวนะครับแต่สมมติวันนี้ถ้าเอาโจทย์ที่อาจารย์บัณฑิตตั้งว่าเอาละวันนี้ขอพูดโจทย์49เป็นหลักเราก็จะเห็นช่วงเวลาอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าโจทย์49เนี่ยมันโยงกับปัญหาเส้นแบ่งเวลาถ้าใช้วิธีตัดตอนผมคิดว่ามันมาจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับหลังจาก40เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดคือการขึ้นสู่อำนาจของพรรคไทยรักไทยในปี2544จาก2544เนี่ยผมว่ามันมีตัวขั้นคือปี48ปี48คือการกำเนิดของกลุ่มพันธมิตรนะครับแล้วพอปี49เราก็เห็นรัฐประหารที่เป็นหัวข้อวันนี้ในขณะเดียวกันพอถึงปี54เราก็เห็นกลุ่มอำนาจที่ถูกล้มไปตอน49กลับมาใหม่แล้วกลับมาด้วยมิติที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่คาดคิดมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแล้วเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดนะครับตอนคุณยิ่งรักรับตำแหน่งเนี่ยอายุเธอเพียง44ปีเท่านั้นเองนะครับว่าจริงๆก็อาจจะมากกว่าคิมจองอึนอยู่นิดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบตอนคิมจองอึนรับตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นจากปี44เนี่ยเราเห็นปี56คือการกำเนิดของกลุ่มคปปส.แล้วก็สวิงกลับมาที่57คือรัฐประหารใหม่นะครับแล้วพอถึงปี63ผมว่าเป็นความตื่นเต้นที่สุดคือเราเห็นการกำเนิดที่จะใช้ภาษาคือม็อบเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตารางเวลารัฐประหารไทยนะครับเอารัฐประหารไทยเป็นตัวเปรียบเทียบกับการเมืองในเวทีโลกแล้วรัฐประหารกับความเปลี่ยนแปลงตัดเส้นแบ่งเวลาที่40เนี่ยผมว่ามันมีโจทย์ที่ซ้อนๆกันอยู่หลายอย่างถ้าคิดอีกมุมหนึ่งผมคิดว่ามันคือการสู้กันของสองพลังในการเมืองไทยจะใช้ว่าพลังใหม่พลังเก่าก็แล้วแต่หรือจะใช้ว่าเป็นพลังอย่างที่ผมพูดเสมอว่าการเมืองไทยหลัง2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสองพลังที่สู้กันไม่จบก็คือระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมแล้วการขับเคลื่อนของสองพลังนี้เนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์มันสร้างมิติของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่างๆท่านสังเกตไหมครับว่ารัฐประหารจากปี49แล้วทำอีกครั้งตอนปี57นะครับ49อาจารย์พิษพูดบอกในมิติใหม่ๆผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูรัฐประหารครั้งก่อนๆเนี่ยมันอาจจะเห็นความแตกต่างหลายอย่างนะครับแต่ทำปี49เนี่ยผมว่ามันเปิดโจทย์การเมืองอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยรูปแบบรัฐประหารก็อาจจะต้องพูดว่าถ้าถอยกลับไปก่อนปี49เนี่ยเรามักจะถกกันว่ารุ่นไหนคุมกำลัง
แต่พอถึงปี49เนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขเช่นจปร.7หรือจปร.5แบบเดิมที่เราเห็นในช่วงยุคนายกเปรมนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงปี49ที่ผมรอเสมอว่าเมื่อทหารไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยตัดสินใจทำรัฐทหารในศตวรรษที่21เนี่ยโลกมันเปลี่ยนมากกว่าที่พวกเขาคิดเยอะนะครับแม้กระทั่งถอยกลับไปรัฐทหารปี34ถ้าหลายท่านสังเกตเนี่ยรัฐทหารปี34อยู่ที่กุมภา34เนี่ยเป็นปีที่สงครามเย็นหรือสงครามคอมมิวนิสต์ในเวทีโลกจบเนี่ยมันไม่มีปัจจัยระหว่างประเทศรองรับรัฐทหารปี49ก็อาการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีโจทย์คำตอบเช่นในยุคเก่าๆเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูประกาศของคณะรัฐประหารนะครับก็จะพูดเรื่องหนึ่งคือภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ที่นี่อย่างรัฐประหารปี34เนี่ยโจทย์คอมมิวนิสต์ไม่ใช่แต่พอถึงใหญ่ที่สุดพอถึงปี49คอมมิวนิสต์ไม่ใช่เป็นปัญหาภัยคุกคามนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นวิธีสร้างคำอธิบายถึงตอบอาจารย์พิษว่าทำไมต้องอาศัยปัญญาชนว่าจริงๆเนี่ยคล้ายกับกรณีของรัฐประหารของสุฮาร์โตในอินโดนีเซียเพราะว่าตอนที่จะล้มสุกาโน่เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยพลังปัญญาชนปีกขวาเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะสู้กับวัฒกรรมของสุกาโน่ที่มีสถานะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนบิดาที่สร้างเอกราชของอินโดนีเซียไม่ได้นะครับงั้นในสภาวะอย่างนี้จริงๆปี49น่าสนใจย้อนกลับไปวันนี้เนี่ยผมว่ามันมีข้อมูลยังอีกเยอะนะครับแล้วในข้อมูลอีกเยอะเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงผมว่าปี49เราเริ่มเห็นว่ากลุ่มปีกขวาไทยเนี่ยเริ่มใช้เครื่องมือที่ตอนนั้นเราเริ่มเห็นคือเครื่องมือที่มากับบรรดาระบบสื่อสารสมัยใหม่นะครับใครถ้ายังจำได้หนึ่งในข้อความที่ถูกโพสต์มากจะโพสต์ผ่านตัววิ่งของทีวีช่องหนึ่งโพสต์แทบจะตลอดเวลานะครับนั่นเป็นตัวอย่างของการสร้างแรงกระตุ้นในทางรัฐประหารนะครับแต่พอถึงปี49เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าตอบคำถามนะครับด้วยเส้นแบ่งเวลาของการเมืองร่วมสมัยขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเป็น contemporary politics เนี่ยการเมืองร่วมสมัยแปลว่าคำตอบง่ายๆรัฐประหารปี49เนี่ยคือจุดเปลี่ยนใหญ่ชุดหนึ่งของการเมืองไทยผมใช้ภาษาสุภาพนะครับแต่ถ้าใช้ภาษาตรงๆผมว่ารัฐประหารปี49คือจุดเริ่มต้นของความหายนะของสังคมการเมืองไทยนะครับพอมันทิ้งมรดกที่เป็นปัญหาชุดใหญ่ๆไว้แล้วมันเป็นผลพวงที่เป็นผลสืบเนื่องชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นรัฐประหารปี49จริงๆแล้วคือปฏิกิริยาสะท้อนกลับของความพ่ายแพ้ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือพลังเก่าเนื่องจากตอนทำรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมคิดว่าใครย้อนกลับไปอ่านไปดูคำสัมภาษณ์ของสสล.หรือคนที่เกี่ยวข้องบางส่วนเนี่ยคือไม่คิดว่าระบบ2พรรคเนี่ยมันจะเกิดเร็วนะครับคือคิดว่าอย่างน้อยการเมืองไทยก็อยู่ในระบบที่เป็นรัฐบาลผสมอยู่ในแบบรัฐบาลเบี้ยวหัวแตกเหมือนในอดีตแต่พอพรรคไทยรักไทยเกิดเนี่ยมันกลายเป็นชัยชนะของการเมืองอีกชุดหนึ่งแล้วมันเห็นชัดคือการเข้าสู่อำนาจของไทยรักไทยเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดคือมันมากับนโยบายใหม่มากับยุทธศาสตร์ใหม่แล้วใหญ่ที่สุดนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเห็นพรรคการเมืองชนะด้วยเสียงข้างมากในสภาซึ่งสำหรับปีที่รับไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นวัฒกรรมเรื่องอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาจริงๆคำนี้เป็นเฟคนิวส์ที่สุดคำหนึ่งในทางรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายได้เพราะระบบรัฐสภาต้องการเสียงข้างมากนะครับเมื่อไม่กี่วันท่านผู้นำไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วก็พูดอีกนะครับนั่นเป็นตัวอย่างเพราะงั้นปฏิกิริยาในมุมอย่างนี้ตอบได้อย่างนะครับผมว่ารัฐประหารปี49ด้านหนึ่งเป็นชัยชนะของปีกอนุรักษ์นิยมที่ต้องการควบคุมการเมืองหลังความเปลี่ยนแปลงของการขึ้นสู่อำนาจของไทยรักไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกไหมครับในชัยชนะของกลุ่มอนุรักษ์นิยมชุดนี้เนี่ยมันสะท้อนความพ่ายแพ้ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่สามารถสู้กับเกมการเมืองในระบบรัฐสภาได้นะครับผมคิดว่าย้อนกลับถ้าสมมติการเลือกตั้งนะครับที่ไทยรักไทยชนะในปี44ถ้าพรรคการเมืองในสายอนุรักษ์นิยมชนะเรียกของอำนาจต่อเชื่อผมว่าถ้าทหารไม่เกิดในปี49นะครับเพราะเขายังคุมอำนาจได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในสมมติฐานที่ผมเปิดคือการเมืองไทยเนี่ยมันสู้กันด้วยภาษาหยาบๆคือระหว่างพลังใหม่กับพลังเก่า
แล้วพลังสองชุดนี้เนี่ยมันสู้กันด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าเมื่อทำปี49ถ้าใช้สำนวนไทยเก่าๆก็บอกว่ามันเหมือนไม่เสด็จน้ำนะครับที่ไม่เสด็จน้ำเนี่ยพอถึงปี54ใครจะคิดนะครับปี54รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ชนะด้วยเสียงข้างมากอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเกิดสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่ารัฐประหารปี49มันเหมือนเสียของแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปอ่านรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันมีเงื่อนไขต่างประเทศอยู่พอสมควรนะครับใครถ้าย้อนกลับไปดูข่าวต่างประเทศช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นความกดดันที่รัฐบาลตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะตีกรอบไม่ให้รัฐบาลไทยเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่อยู่กับการเมืองไทยอย่างยาวนานแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเนี่ยให้ไทยออกจากรัฐประหารเพราะอะไรครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเพราะตอนนั้นตะวันตกเตรียมกำลังจะกดดันรัฐบาลทหารในเมียนมาในขณะที่ตะวันตกเตรียมกดดันรัฐบาลทหารในเมียนมาชุดใหญ่มันดันเกิดรัฐประหารที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าตะวันตกเนี่ยคาดหวังด้วยการเหมือนกับเอาละรัฐประหารปี49เนี่ยเป็นไปได้ไหมขอให้เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพเพื่อที่รัฐบาลตะวันตกเนี่ยจะไม่ต้องแบกภาระที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรัฐประหารแต่อย่างที่เรารับทราบเวลาเราเรียนหรือนั่งดูการเมืองไทยเนี่ยการเมืองภายในมันเคลื่อนเร็วกว่าการเมืองภายนอกเสมอยันในการเมืองไทยที่เหมือนกับรัฐประหารปี49สุดท้ายแล้วอยู่ได้ปีนิดนึงนะครับรัฐบาลของพลเอกสุยุทธ์อยู่ในระยะหนึ่งก็เปิดเลือกตั้งคุณยิ่งรักก่อนคุณยิ่งรักมาเนี่ยเราเห็นนายกสมัครมาอีกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันคงถอยกลับไปสู่เรื่องเดิมเป็นการเมืองเมื่อปีกอนุรักษ์คุมไม่ได้เนี่ยคำตอบใหญ่ที่สุดที่เราเห็นก็คือตามมาด้วยการกำเนิดของกปปส.ปี56แล้วพอปี57ก็ยึดนะครับเพราะฉะนั้นรัฐประหารไทยในชุดแรกของศตวรรษที่21ทั้ง2ครั้งไม่ว่า49หรือ57เราเห็นเงื่อนไขที่อาจารย์พิษตั้งคำถามรัฐประหารจำเป็นต้องอาศัยการปูทางนะครับหรือพูดง่ายๆต้องการคนทำถนนเพื่อให้รถถังวิ่งไปที่สภาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีนะครับคำว่ายึดคือยึดนะครับก็ตัดสินใจยึดสมัยก่อนรถถังก็จะเคลื่อนแต่รัฐประหารปี49กับปี57เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวพลังที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดรัฐประหารไม่ใช่ตัวทหารเองแต่กลายเป็นพลังในสังคมนะครับงั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นชัดก็คือจากปี54ถึงปี49เนี่ยมันเป็นเหมือนความพยายามที่จากปี49ถึงปี57จากรัฐประหาร2ครั้งเนี่ยมันเหมือนความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะคุมสังคมไทยให้ได้นะครับแล้วเราเห็นชัดนะครับผมพูดเสมอว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันไทยเป็นหนึ่งใน3ประเทศของโลกที่มีรัฐประหาร2ครั้งในระยะเวลาไม่ถึง10ปีนะครับผมพูดเสมอว่า3ประเทศคือ1ฟิจิ2บูกินาฟาโซแล้วก็3ไทยแทบจะนึกไม่ถึงเลยนะครับประเทศไทยติดอันดับอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับฟิจิอาจจะคุ้นแต่บูกินาฟาโซผมว่าเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะครับแปลว่าในบริบทอย่างนี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วในความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้อาจารย์พิษพูดคำหนึ่งคือสังเกตใช้คำว่า democratic consolidation ผมไม่ค่อยชอบอะไรนะอาจารย์พิษใช้อะไรฮะตั้งมั่นผมว่ามันไม่มีตั้งมั่นนะครับคำว่า consolidate ในความหมายจริงคือการรวมอำนาจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นจากรัฐประหารปี49ถึงปี57เนี่ยมันเป็นการรวมอำนาจในด้านตรงข้ามของฝั่งชาติใดเวลาเราพูดทฤษฎีเปลี่ยนผ่านวิทยาพูดถึงdemocratic consolidation เนี่ยคือฝ่ายชาติไทยจะสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ระบบชาติไทยเนี่ยกลายเป็นกติกาหรือเป็นเกมของการต่อสู้เดียวในระบบการเมืองแต่สิ่งที่เราเห็นในการเมืองไทยจากปี49ถึงรัฐประหาร57เนี่ยมันกลายเป็น consolidation ของฝ่ายอำนาจนิยมยังคือสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอำนาจนิยมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแต่ในการ consolidate หรือในการสร้างความเข้มแข็งอย่างนี้เราเห็นความต่างจากยุคเก่าอย่างที่ผมเปิดประเด็นเล่นๆว่าวันนี้ถ้าจอมพลสฤษดิ์ท่านอยู่เนี่ยจะคิดยังไงเพราะการรวมอำนาจในระบบเดิมเนี่ยใช้กองทัพเป็นศูนย์กลางแ
เราลองดูในยุคปัจจุบันรู้สึกไหมครับผมว่าการรวมอำนาจไม่ได้ใช้ทหารเป็นศูนย์กลางทั้งหมดผมเรียกสถานะของปีกขวาในการเมืองไทยนะครับเนื่องจากถ้าเรามองหลังรัฐประหารปี49เราจะเห็นชัดอย่างปีกขวาไทยที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีลักษณะที่เป็นจารีตนิยมมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นอนุรักษ์นิยมที่สุดโต่งมากขึ้นนะครับแปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรากำลังเริ่มเห็นการสร้างบ้านของปีกขวาไทยที่เป็นกลุ่มอำนาจนิยมอีกแบบหนึ่งผมรอเล่นๆนะครับบ้านนี้มีสี่เสาไม่มีนัยยะนะครับ3จั่ว2คานแล้วก็1พื้น4เสาคืออนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเสนานิยมแล้วก็ทุนนิยมเสา4เสาของบ้านขวาไทยอาจจะต้องมองเล็บว่าบ้านขวาจัดไทยเพราะขวาบางส่วนไม่ได้ขวาจัดนะครับผมคิดว่าเรายังอยากเห็นปิดขวาอยู่บางส่วนนะครับพูดง่ายคือปิดขวาไทยบางส่วนถ้าใช้ศัพท์รัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันแล้วกลายเป็นพวกฟาไรท์คือขวาที่เอียงไปสุดข้างนะครับเพราะฉะนั้น4เสาคืออย่างที่เราเห็นนะครับอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมเสนานิยมแล้วก็ทุนนิยมนะครับ3จั่วเวลาเราเห็นบ้านไทยเนี่ยสังเกตนะครับหน้าจั่วต้องสวยเพราะหน้าจั่วเป็นของที่จะโชว์3จั่วคืออุดมการณ์ที่เราเห็นตั้งแต่ยุคปี19ที่สู้กันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสองคานบ้านนี้อยู่ด้วยคานที่แบกรับน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดนะครับสองคานคือเสนาธิปไตยและตุลาการธิปไตยคือ meritocracy กับ juritocracy นะครับผมใช้คำว่าเสนาธิปไตยนะครับเนื่องจากก็เอิญเป็นชื่อหนังสือที่ตัวเองเขียนอยู่แล้วต้องการนำเสนอมิติว่าในระบบการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเผด็จการเฉยๆทำเป็นเผด็จการที่มีลักษณะเป็นเสนาธิปไตยแต่ในอีกมุมหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในศตวรรษที่21เนี่ยผมว่าเราเห็นกันพิจารณาไว้หน่อยนะครับก็คือการเข้ามามีบทบาทของกลุ่มตุลาการนะครับแล้วปัญญาชนไทยน่าสนใจนะครับเพิ่นเป็นปัญญาชนปีกซ้ายมาก่อนแต่คนรุ่นผมที่เป็นปีกซ้ายเนี่ยเชื่อเถอะมันจบไปนานแล้วล่ะเรื่องความเป็นซ้ายเป็นอะไรนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในหลายเวทีว่ามันไม่มีคนเดือนตุลาหลังการสิ้นสุดของสงครามปฏิวัติไทยคนเดือนตุลาเนี่ยตายไปพร้อมกับการสิ้นสุดของสงครามปฏิวัติครับพูดง่ายๆคือสงครามปคท.ที่จบเนี่ยคนเดือนตุลาก็จบตามไปด้วยแปลว่าหลังสงครามปคท.เนี่ยทุกคนยืนอยู่บนชุดความคิดที่ตัวมีเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอะไรที่วันนี้อาจารย์พิษจะรู้สึกว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ออกมาปกป้องการรัฐประหารเนี่ยนะครับมันกลายเป็นคนอดีตที่คนเคยเข้าป่าเคยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวัฒกรรมที่ถูกสร้างจำได้ใช่ไหมครับหลังรัฐประหาร49ก็คือตุลาการพิวัตรของจริงไม่ใช่นะครับถ้าใช้ศัพท์ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรความหมายที่เป็นจริงคือการใช้กระบวนการตุลาการหรือการใช้สถาบันยุติธรรมเนี่ยเพื่อขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่สิ่งที่เรากำลังเห็น juristocracy หรือตุลาการพิวัตรตุลาการธิปไตยที่ผมพูดเนี่ยมันคือการเข้ามามีบทบาทของสถาบันตุลาการแปลว่าการเข้ามามีบทบาทในลักษณะที่เป็นอำนาจอธิปไตย2ส่วนคือของกองทัพในลักษณะที่เป็นเสนาธิปไตยและของตุลาการที่เป็นตุลาการธิปไตยนั้นนะมันกลายเป็นคานบ้านที่ใหญ่ที่สุดที่แบกรับบ้านของปีกขวาไทยบ้านนี้อาศัยพื้นใหญ่พื้นเดียวนะครับพื้นนี้แข็งแรงที่สุดก็คือพื้นที่เป็นชนชั้นกลางปีกขวานะครับเวลาเราพูดถึงชนชั้นกลางก็คงจะต้องแยกแปลว่าเราพูดถึงชนชั้นกลางที่เป็นสานุรักษ์นิยมที่เป็นปีกขวาแปลว่าในสภาวะของการเมืองไทยที่เราเห็นนะครับสิ่งที่มันเริ่มเห็นจากปี49แล้วมาเห็นมากที่สุดในปี57เนี่ยผมคิดว่ามันยังโยงกับปัจจัยภายนอกปี49เราเห็นปัจจัยใหญ่ที่สุดคือฝ่ายตะวันตกแต่ปี57ใครจะนึกครับปัจจัยที่อย่างที่ผมบอกว่าในศตวรรษที่21มาทหารไทยทำรัฐประหารเนี่ยจะหนีปัจจัยภายนอกไม่ได้ตอนป
ี2490เราทำรัฐประหารบนเงื่อนไขของสงครามเย็นหรือสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยเราก็หนีเงื่อนไขของปัจจัยภายนอกไม่ได้ชั้นใดชั้นนั้นแปลว่าพอถึงปี49อาจจะไม่มากแต่พอถึงปี57ชัดผมคิดว่าคำตอบที่เราเห็นคือตะวันตกไม่ตอบรับการรัฐประหารที่กรุงเทพแต่เสียงตอบรับอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมครับตกลงรัฐประหารสิงหา1988กับรัฐประหารมิถุนา2014ถ้าใช้ปีฝรั่งสิงหา1988ในเมียนมาตัวหลังพิงที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลทหารในเมียนมาก็คือปักกิ่งนะครับสุดท้ายหลังพิงที่ใหญ่ที่สุดของรัฐประหารที่กรุงเทพก็คือปักกิ่งแปลว่าวันนี้บางทีเราอาจจะต้องกลับไปศึกษาบทเรียนที่เกิดจากกองทัพเมียนมาหลังรัฐประหารปี1988นะครับอันนี้ผมขอทิ้งประเด็นไว้ในสภาวะที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของพลังปีกขวาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันก็สร้างโจทย์ทางการเมืองใหม่ๆแล้วในโจทย์ทางการเมืองใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับอย่างที่บอกว่าในมุมหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในวงผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศมานานตกลงกระบวนการนักศึกษาไทยหายไปไหนใครถ้าสนใจการเมืองในภูมิภาคสังเกตนะครับในระยะสักตาต้นศตวรรษที่21เนี่ยขบวนนักศึกษาเนี่ยเคลื่อนอยู่ในฮ่องกงในไต้หวันแล้วก็ในเกาหลีใต้แล้วก็เกิดคำถามว่านักศึกษาที่กรุงเทพหายไปไหนอะทั้งที่ในอดีตในช่วงประมาณปี1970กว่านักศึกษาที่กรุงเทพเป็นขบวนใหญ่ชุดหนึ่งใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มเห็นวันนี้ผมเรียกใหม่นะครับผมคิดว่าเราเริ่มเห็นม็อบขาสั้นคอซองม็อบขาสั้นคอซองเป็นม็อบของเยาวชนและในอีกชุดหนึ่งเนี่ยผมเรียกม็อบขายาวกระโปรงบานความจริงนิสิตผู้หญิงผมปัจจุบันไม่ค่อยใส่กระโปรงบานนั่นแหละนะครับแต่นั้นสมัยก่อนนิสิตปีหนึ่งของจุฬาจะใส่กระโปรงบานแปลว่าเรากำลังเห็นม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นมาผมพูดเสมอว่าในอดีตสำหรับคนรุ่นผมที่เห็นนักเรียนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่คือเหตุการณ์ตุลาของปี2516 14ตุลานะครับที่นักเรียนในหลายโรงเรียนกรุงเทพเนี่ยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการกำเนิดของม็อบขาสั้นคอซองที่เกิดขึ้นในช่วงแฟลชม็อบครั้งที่2กับช่วงแรกที่เราเห็นคือแฟลชม็อบครั้งแรกเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของขายาวและกระโปรงบางมันกำลังจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองไทยนะครับว่าที่จริงภูมิทัศน์การเมืองไทยเนี่ยมันถูกเชฟถูกเปลี่ยนโดยเงื่อนไขระหว่างประเทศแล้วก็ถูกเชฟถูกเปลี่ยนโดยเงื่อนไขภายในอยู่พอสมควรแต่การกำเนิดของม็อบขาสั้นแล้วก็ซองบวกกับขายาวกระโปรงบานชุดนี้นะครับมันเกิดในบริบทที่การเมืองไทยกำลังถูกท้าทายใหญ่นะครับด้านหนึ่งความท้าทายมาจากกรณีของการระบาดของโควิดนะครับผมคิดว่าในมุมหนึ่งโควิดเป็นเหมือนระฆังช่วยให้รัฐบาลปัจจุบันอยู่ต่อได้โดยข้ออ้างพิเศษคือโรคระบาดแต่ในมุมหนึ่งใครที่บริหารประเทศในยุคโควิดผมว่าพวกเราตอบได้ดีนะครับเป็นทุกขลาภเป็นทุกขลาภนะครับคือยังมีเวลาตัดสินใจที่จะลาออกได้ใช่ไหมครับใครก็ไม่รู้ยังมีเวลาตัดสินใจที่จะลาออกได้ในเงื่อนไขทุกขลาภเพราะฉะนั้นในโควิดเราเห็นคนตกงานคนไทยวันนี้ตกงานใน2เงื่อนไขนะครับตกงานอย่างรวดเร็วและถาวรขึ้นอยู่กับตัวเลขการประเมินว่าตกลงจะใช้ตัวเลขใครและจะใช้ตัวเลขหลักกี่ล้านนะครับสองเศรษฐกิจไทยซบเซาแล้วจะซบเซามากกว่าที่เห็นนะครับถ้าโควิดรอบ2เกิดขึ้นจริงๆเมื่ออย่างที่เราเริ่มเห็นในหลายประเทศในเอเชียแปลว่าในการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันซ้อนกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ถ้าจอมมนตรียังอยู่เมื่อกี้อาจารย์บัณฑิตเรียกอาจารย์พิษเปรียบเทียบกับรุ่นน้องยานิสาว่าอาจารย์พิษเหมือนรุ่นพ่อผมรุ่นปู่ถ้าจอมพลสฤษดิ์อยู่ก็จะเป็นทวดแต่ผมกำลังสงสัยว่ารัฐบาล3ปอที่เราพูดเนี่ยผมว่าไม่ใช่3ปออื่นนะครับผมเรียกรัฐบาล3ปู่มาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่กลัวอย่างเดียวนะครับ1ทวด2ปู่คือปู่ป้อมกับปู่ตุ๊กปู่ป้อมปู่ป้อมคงต้องเป็นทวดละเมื่อเปรียบเทียบใช่ไหมฮะกับปู่ตุ๊กแล้วก็ปู่ป้อมนะครับ
พราะฉะนั้นโดยเจนเนี่ยมันเห็นความต่างของยุคสมัยคนรุ่นเก่าเติบโตด้วยชุดวิธีคิดเก่าเติบโตด้วยรูปทัศน์เก่าแล้วเติบโตกับเครื่องไม้เครื่องมือเก่านะครับในขณะที่คนรุ่นใหม่ผมคิดว่าย้อนกลับไปดูในเวทีโลกธันวาของปี2010นะครับผมคิดว่าเราเห็นม็อบที่เปิดการเมืองโลกชุดใหญ่ของศตวรรษที่21คือการประท้วงในตุนิเชียแล้วพอถึงมกราคมพาของปี2011เราเห็นการประท้วงใหญ่ในประเทศที่เราเคยเห็นแต่เราจะนึกไม่ถึงว่าแล้วพวกเขาจะชนะอย่างไรคือการชุมนุมใหญ่ในอียิปต์โดยพ้องยิ่งที่จัตุรัสทาฮีในไคโรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย2010กับ2011กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาหรับสปริงในอาหรับสปริงเนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่แต่เราเห็นคนรุ่นเก่าที่เข้าไปร่วมแล้วเห็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับเห็นเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับผู้สื่อข่าวตะวันตกเนี่ยเรียกม็อบในอียิปต์เรียกความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงในอาหรับสปริงเนี่ยว่าเป็น Twitter Revolution นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็น Facebook Revolution นะครับเพราะงั้นคำถามถ้าเราเริ่มเห็นจากอาหรับสปริงรอบที่1เราเห็นในแอฟริกาตะวันออกคือในบูกินาฟาโซ2015นะครับปี2019วันนี้เราอยู่กับการเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นโลกข้างนอก2019มีการเคลื่อนไหวการเมืองใหญ่แทบจะทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในซูดานในแอลจีเรียรวมถึงในบรรดาแม้กระทั่งในอิรักที่เราคิดไม่ถึงว่าม็อบเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วในการเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นม็อบเศรษฐกิจ2019มีม็อบเดียวที่จะเป็นการเมืองมากๆคือม็อบที่ฮ่องกงนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ชัดเจนขึ้นฮ่องกงเป็นคำตอบที่ชัดนะครับแปลว่าในบริบทอย่างนี้เนี่ยเรากำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ถูกขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่สมมติถ้าผมทดลองตอบคนรุ่นหลังผมในฐานะอดีตของผู้นำนักศึกษาในยุคเดือนตุลาเนี่ยผมรู้สึกผมเปิดประเด็นว่ามันคือการสู้ระหว่างพลังใหม่กับพลังเก่าแต่ผมขออนุญาตเปรียบเทียบใหม่ผมว่าพลังเก่ากับพลังใหม่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยสำหรับผมด้วยคลื่นสื่อสารสมัยใหม่ผมว่ามันคือการสู้ระหว่าง 2G กับ 5G 2G กับ 5G พลังเก่า 2G คืออะไรครับ 2G คือโอเจนคนรุ่นเก่าบวกกับโปรเจเนอรัลคือตอบรับฝั่งทหารแต่ 5G ของคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนคือเราเห็นการนำของคนที่เป็นนิวเจนแล้วคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีลักษณะถ้าเราดูกรณีของ16สิงหาชัดนะครับผมว่าเป็นมิกซ์เจนคนหลายรุ่นเข้ามารวมไม่ได้มีแต่พลังของคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเก่าๆทั้งหลายที่มีความรู้สึกร่วมกันเนี่ยตัดสินใจเทลงไปบนถนนนะครับอันที่3ผมคิดว่าใครก็สังเกตม็อบ16สิงหาเปิดเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยต้องคิดต่อคือปัญหาเรื่องเจนเดอร์หรือปัญหาเรื่องเพศสภาพของคนในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันที่4ผมคิดว่าเราเห็นชัดกระแสคนรุ่นใหม่บวกกับกระแสทิศทางของโลกที่เปลี่ยนชัดใจ no general ถ้าปีกเก่าเป็น pro general ปีนี้เป็น no general คือไม่เอาทหารนะครับแล้ววันที่16สิงหาน่าสนใจถ้าใครที่ไปที่ม็อบแล้วเดินดูมีลักษณะเป็นการนำเสนอ general issue ประเด็นต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมาแม้กระทั่งพวกผมที่สนใจเรื่องความมั่นคงความน่าตกใจคือเห็นประเด็นเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นการสู้ระหว่าง 2G กับ 5G เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในบริบทของการเมืองไทยปัจจุบันนะครับแล้วในการต่อสู้ผมคิดว่ามันทิ้งคำถามใหญ่ๆทำอย่างไรที่การเปลี่ยนผ่านสู่ชาติไทยของไทยจะไม่มีความรุนแรงผมคิดว่าโจทย์อย่างนี้จะเกิดเสมอเราจะไม่พูดเรื่องรัฐประหารรับโจทย์อาจารย์พิษแต่จะพูดเรื่อง transition คือทำอย่างไรที่การเปลี่ยนผ่านที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยมันจะไม่มีความรุนแรงนะครับ2ในอนาคตถ้าการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงย้ำนะครับบนเงื่อนไขถ้าการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญและกติกาการเมืองใหม่อย่างไรผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันมีปัญหาแล้วครับรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันไม่ได้ออกแบบเพื่อพวกเราทุกคนทราบดีใช่ไหมครับ
เพราะผู้นำฝ่ายที่ชนะเขาประกาศแล้วว่าลัฐนูนนี้ออกแบบเพื่อพวกเขาวันที่ก่อนเลือกตั้งผมคิดว่านักการเมืองบางส่วนที่อยู่ปิดพลังประชารัฐพูดชัดลัฐนูนฉบับนี้ออกแบบเพื่อพวกเราแปลว่าการออกแบบลัฐนูนใหม่เป็นเรื่องสำคัญมากการกำหนดกติกาทางการเมืองใหม่เป็นเรื่องสำคัญมากอันที่3ทำยังไงที่เราจะออกแบบสถาบันการเมืองใหม่ในบางส่วนผมต้องคิดนะครับเพราะโจทย์ชุดนี้เป็นโจทย์ที่หนีไม่พ้นเพราะในเงื่อนไขการเมืองใหม่คงต้องคิดเรื่องสถาบันการเมืองใหม่รองรับไม่สามารถที่จะใช้สถาบันการเมืองเก่ารองรับต่อสถานการณ์ใหม่และความเปลี่ยนแปลงชุดใหม่ประเด็นที่4ทำอย่างไรที่เราจะล้างอิทธิพลที่ตกค้างของระบอบเผด็จการในการเมืองไทยผมคิดว่าโจทย์ชุดนี้อาจจะต้องคิดต่อนะครับเวลาสมัยก่อนความง่ายคือพอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นฝ่ายจับใจเนี่ยเขาออกกฎหมายยกเลิกคำสั่งรัฐประหารทั้งหมดผมว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีการทำกันนะครับแต่นะครับเพราะฉะนั้นการล้างบางอย่างใช้ศัพท์อาจจะดูน่ากลัวนะครับขออนุญาตแต่ภาษามันตรงไปตรงมาที่สุดคือทำอย่างไรที่เราจะล้างอิทธิพลของระบอบเดิมถ้าไม่ล้างอิทธิพลของระบอบเดิมการออกแบบกติกาใหม่และการสร้างสถาบันการเมืองใหม่จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยเพราะมันจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในการเมืองชุดใหม่แล้วสุดท้ายทำยังไงที่จะทำให้กลไกการเมืองในอนาคตตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนในเงื่อนไขโดยกองยิ่งผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้คือสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กำลังสร้างผลกระทบขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดนี้ถ้าจะรวมเป็นประเด็นหลักมันจะเหลือข้อเสนออยู่5ประการ1วันนี้ผมคิดว่าต้องตัดสินใจร่วมกันใครที่ไม่ขวาจัดนะครับผมว่าวันนี้กระบวนการใดต้องเปิดรับใจปีกขวาบางส่วนที่คิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับเข้าร่วมด้วยกันเพื่อเห็นอนาคตของสังคมไทยด้วยกันนั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่วันนี้พวกเราในสังคมไทยต้องผลักดันกระบวนประชาธิปไตยกระบวนประชาธิปไตยไทยวันนี้ต้องขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าโดยหวังว่าจะเป็นโอกาสของการสร้างการเมืองใหม่2วันนี้ผมคิดว่าในการขับดันอย่างนี้ต้องการการปฏิรูป4อย่าง1ปฏิรูปทหาร2ปฏิรูปตำรวจ3ปฏิรูปสถาบันยุติธรรมและ4ปฏิรูปองค์กรวงเล็บไม่อิสระแต่ว่า1บวก4เป็นประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของแนวร่วมปลดแอกชู3นิ้วชู3นิ้วผมคิดว่านั่นคือบานประตูแรกที่เปิดออกนะครับนั่นคือประตูแรกที่จะเปิดออกต้องแก้รัฐนูลนะครับรัฐบาลจะไปอย่างไรผมว่าไม่ใช่คำตอบแล้วมาถึงจุดนี้นะครับประเด็นเช่นนี้ท้าทายให้เราคิดต่อว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดเรื่องของอนาคตของสังคมไทยไม่ใช่อนาคตการเมืองไทยแล้วนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังต้องคิดคืออนาคตของสังคมไทยที่พวกเราต้องอยู่ด้วยกันและต้องกล้าที่จะตัดสินใจออกแบบระบบการเมืองที่เอื้อให้พวกเราอยู่ด้วยกันในสังคมและเดินไปด้วยกันสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สุรชาติครับก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าฟังดูเป็นข้อเสนอซึ่งชวนคิดมากๆนะครับเพราะว่าในรอบหลายวันในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ส่วนหนึ่งก็คือปัญญาชนที่พูดตรงๆก็คือว่าเคยเข้าร่วมกับปปส.ปัญญาชนที่เคยเข้าร่วมกับการรับประหาร2549หรือเข้าไปสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเริ่มออกมาพูดนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีเวทีคล้ายๆกันที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนี่คือตัวอย่างของความพยายามนะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของการพูดตรงก็คือว่าการไถ่บาปเนาะ redemption ที่จะมาร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าต้องย้ำกันนิดหนึ่งด้วยว่าก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ย
มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้คนที่อยู่กลางๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะฮะกับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสปป.ที่เราเรียกว่ากลุ่ม2เอา2ไม่เอานะคือ1นะฮะไม่เอารัฐประหารไม่เอาความรุนแรงนะครับ2ก็คือเอาเลือกตั้งนะฮะแล้วก็จำไม่ได้ข้อนึงนะฮะแต่ว่า2เอา2ไม่เอาเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์สั้นๆนะฮะที่ท้ายสุดเนี่ยพอรัฐประหารเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ฝั่งที่อยู่2เอา2ไม่เอาจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไปช่วยคณะรัฐประหารอย่างเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกันนะครับคือในโมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องกลับไปสู่ประวัติศาสตร์กันมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนที่เวทีเราอาจจะมีรอบ2นะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นรอบที่เปิดให้กับพวกเราบนเวทีเนี่ยนะครับได้เก็บประเด็นเก็บความที่อยากจะนำเสนออยากจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าในส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่ารอบนี้คงให้โอกาสแลกเปลี่ยนกันนะฮะต่ออีกนิดหนึ่งเชิญยานิสาครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบคุยนะฮะว่ายานิสาจะพูดอะไรนะครับเชิญครับค่ะก็มีอยากจะย้อนกลับไปตั้งแต่ประเด็นที่อาจารย์พิษได้กล่าวถึงนะคะว่าปัญหาการเมืองในตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถแม้ว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะเกิดไม่ทันตั้งแต่การเมืองสีเสื้อหรือว่าระหว่างปี49หรือว่าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปพฤษภาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าส่วนเหล่านั้นคือส่วนที่มันหล่อหลอมคนรุ่นนี้มาคือถ้าเกิดเรามองไปที่เพื่อนๆหรือรุ่นน้องหรือรุ่นพี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เติบโตมาโดยที่บ้านมีเสียงแบ็คกราวด์เป็นช่องทางการเมืองช่องใดช่องหนึ่งหลายๆคนผู้ปกครองคนหนึ่งเสื้อแดงคนหนึ่งเสื้อเหลืองหรือว่าหลายๆคนก็ได้รับข้อมูลด้านเดียวมาโดยตลอดหรือว่าบางครั้งคนที่บ้านอาจจะไม่ได้อินการเมืองเท่าไหร่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็หนีวัฒกรรมต่างๆหรือข้อมูลชุดหนึ่งๆที่มันผลิตมาตั้งแต่ช่วงที่มีพันธมิตรหรือช่วงหลังรัฐประหารปี49ไม่พ้นอยู่ดีเพราะว่ามันก็มาโผล่อยู่ในโรงเรียนโผล่ในหลักสูตรโผล่อยู่ในความเห็นของครูซึ่งสำหรับสายตาเด็กมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีอำนาจมากกว่ามากๆหลายๆคนจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันนอกเหนือจากชุดความคิดเกี่ยวกับเผด็จการหรือประชาธิปไตยหรือความเท่าเทียมเนี่ยนอกเหนือจากนั้นมันมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ตกค้างอยู่มันเป็นมาตรฐานที่ถูกสร้างมาจากอำนาจนิยมที่มากับเผด็จการมากับการรัฐประหารต่างๆเนี่ยคือเรื่องของมั้ยคะว่าแบบขนาดรัฐยังละเมิดสิทธิมนุษยชนยังละเมิดอะไรได้เนี่ยคือพอมันย้อนกลับมาในจุดของที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยการละเมิดต่างๆกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันถูกทำให้ได้เป็นเรื่องปกติเรื่องที่ยอมรับได้เป็นเรื่องที่ควรจะทำเช่นนั้นด้วยซ้ำในมุมของคนรุ่นเราเนี่ยคนที่เกิดปี2000หรือว่าอาจจะโยกเข้าไปปี90หรืออะไรเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเราโดนกดทับในด้านนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะในเรื่องของอย่างที่พูดไปเรื่องแบบสิทธิในร่างกายทั่วไปสิทธิในการแสดงออกหรือแม้กระทั่งยืดยาวไปถึงสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมในเรื่องของเพศหรืออะไรต่างๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มันถูกกดทับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นผลมาจากการเมืองขนาดใหญ่และทีนี้หลายคนชอบพูดว่ามันมีความเห็นของหลายคนนะคะว่าตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างรุ่นเป็นคนรุ่นเด็กสู้กับคนรุ่นเก่าแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์สุรชาติได้พูดไป 5G เนี่ยก็คือเราเนี่ยก็เห็นด้วยว่าคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่กับเด็กรุ่นเก่าแต่ว่ามันเป็นฝ่าย
ที่เสรีนิยมกว่ากับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมันคือแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมผู้ใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางกลุ่มเนี่ยเขาได้มีอำนาจแล้วเขาก็ได้นำบังคับยังไงแบบว่าforce feed แบบว่าบังคับปลูกฝังเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วใส่ความอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมลงไปเลยใช้ความอนุรักษ์นิยมมาดูแลเขาไปเลยแล้วมันทำให้คือพอเด็กโตมาจนถึงขั้นหนึ่งอะแล้วพอเหมือนเขารู้ตัวอย่างที่เราได้พูดไปในครั้งแรกนะคะว่ามันด้วยสื่อด้วยอะไรหลายอย่างมันทำให้โมเมนตัมมันเบี่ยงกลับมาแรงขึ้นรำให้เด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาโดนปลูกฝังมาด้วยข้อมูลด้านหนึ่งมาตลอดพอเขาได้เห็นอะไรมากขึ้นมันเบี่ยงกลับไปอีกด้านที่แรงกว่าที่ทำให้เขาออกมาเคลื่อนไหวต่างๆนานาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเบี่ยงกลับมาใหม่แล้วเขาก็ได้เอื้อมมือได้ reach out ได้เอื้อมมือไปหาผู้ใหญ่ฝ่ายเสรีนิยมกลุ่มเดิมๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะมี support ที่น้อยลงไปไม่ได้ไม่ถูกกลบไปในระดับหนึ่งมันก็เลยเป็นการกลับมาเราได้เห็นในการชุมนุมต่างๆนะคะว่าถึงแม้เด็กๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้การเมืองสีเสื้อมันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วเราไม่ได้ยุ่งเหมือนกันไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงอ่ะคือมันก็หนีกันไม่พ้นดีๆเราจะเห็นการพยายามเข้าหาแม้กระทั่งกลุ่มคนแสดงเองกลุ่มเยาวชนเริ่มพยายามเปิดใจแล้วบอกว่ามันมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะว่าในโลกออนไลน์เองอะไรก็ตามมีการพูดถึงมากขึ้นในหมู่เยาวชนว่าโอ้มันมีคนที่มาก่อนเรานะมันมีคนที่โดนมาก่อนแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มคนแสดงเองเราจะได้เห็นอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการชุมนุมที่อะไรเมมเรียมอะไรนะคะอนุสรณ์6ตุลาเอ้ย14ตุลาโอ้น้องของ14ตุลาว่าก็มีคนแสดงออกมาพูดแล้วก็เป็นการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงตอนนั้นเขาก็พูดประมาณว่าเป็นการขอโทษนะว่าขอโทษที่เคยดูถูกมาว่าเยาวชนไม่สนใจการเมืองอะไรคือเราจะเห็นการกลับมาไม่เหมือนเป็นเส้นคู่ขนานที่สุดท้ายมันหนีมันคนตอนนี้มันต้องมาบรรจบกันนะคะคือฝั่งจากคนยุคการเมืองสีเสื้อเองก็กลับมาหาเยาวชนเองก็พยายาม reach out หากลับไปหาเขาประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่แยกกันไม่ออกแล้วมองกลับมาในโรงเรียนเองมันก็มีทั้งแบบค่านิยม12ช่วงที่คสช.ขึ้นมาใหม่จะมีการให้ใส่เป็นในหลักสูตรก็คือขั้นนิยม12ประการนี้ซึ่งในยุคนั้นเองอ่ะก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษานักเรียนแล้วในยุคนั้นไม่อยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่มหาลัยมีการเคลื่อนไหวของนักเรียนแล้วในยุคนั้นแต่ว่าเรามองว่าตรงนั้นมันเริ่มเป็นการยังไม่ได้รับเสียงตอบรับเสียงสนับสนุนมากเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการค่อยๆขยับขึ้นมานะตอนนั้นมันเป็นจุดเราจะเห็นคนที่ออกมาต่อต้านขั้นนิยม12ประการคนที่มีอย่างในโรงเรียนเตรียมเนี่ยจะมีรุ่นพี่ที่ส่งกระดาษเปล่าวิชาหน้าที่พลเมืองมีรุ่นพี่ยังไม่เยอะเท่าตอนนี้แต่ว่ามีบางคนที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนั้นแล้วมันก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็ทำให้คนได้เห็นและทีนี้ถึงจะบอกว่าเราเป็นโปรดักต์นักเยาวชนรุ่นนี้เป็นโปรดักต์ของการเมืองยุคก่อนๆโดยเฉพาะการเมืองสีเสื้อมันจะถึงกปส.ที่หลายๆคนตอนเด็กๆก็ถูกบังคับให้ออกไปเข้าสู่การเมืองบนท้องถนนทั้งที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองเท่าไหร่นะคือโดนครอบครัวพาไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นโปรดักต์ของส่วนนั้นน่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้รับชุดข้อมูลจากข้างนอกด้วยจากการเมืองในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในสายจากอเมริกาหรือว่าการฮ่องกงไต้หวันการประท้วงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับได้มันมีการแลกเปลี่ยนมีการทำความเข้าใจแล้วก็รับ
ความคิดจากด้านนอกมาด้วยซึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันส่งผลมากๆกับเยาวชนนะคือเยาวชนหนีไม่พ้นคืออย่าง Milk Tea Alliance เนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปดูอ่ะมันเกิดจากการที่แฟนคลับละครวายทะเลาะกันนะคะมันคือสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมของเยาวชนแล้วเขาหนีไม่พ้นอ่ะคือเขาดูละครดีๆมันก็มีการเมืองเข้ามาแล้วอ่ะแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันทำให้เขามีเรื่องที่รับจากข้างนอกทำให้ความคิดของเขาแบบแข็งแรงขึ้นด้วย อุดมการณ์ต่างๆหลายๆคนมันหัวข้อที่พูดถึงมันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็หลายๆครั้งก็แรดิคอลมากขึ้นมันมีการเมนชั่นถึงสังคมนิยมมันมีการเมนชั่นถึงเรื่องเพศเรื่องชนชั้นเรื่องเชื้อชาติที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นมากแล้วก็ส่วนตัวเรามองว่าตรงเนี้ย อาจารย์สุรชาติพูดก่อนหน้านี้ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องพยายามคอมโพรไมส์เนาะต้องพยายามเปิดรับทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่อาจจะพูดคุยได้หรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์แต่ส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าดูจากหลายๆคนในช่วงนี้คือแม้แต่ภายในกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวตรงเนี้ยมันยังมีการทะเลาะกันขึ้นบ่อยมากๆนะคะภายในฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเองด้วยหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นมันมีเรื่องให้ขัดแย้งกันมากขึ้นแล้วมันก็มีความพยายามที่จะยังไงอะหลายๆคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปไม่สุดทางเนี่ยถ้าเกิดเรายังคงมายอมคอมโพรไมส์ยอมโอเคกับคนหลายๆคนที่อาจจะตกลงกันเรื่องประชาธิปไตยได้แต่ว่าด้วยมิติอื่นๆอาจจะยังไม่ตรงกันสักทีเดียวเนี่ยหลายๆคนมองว่าถึงเราจะมาลงตรงนั้นได้สุดท้ายเราก็จะย้อนกลับมาอยู่ดีเรามองว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้การเดินไปถึงจุดหมายข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะตกลงกันและยุติหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเทรนด์มันจะไปทางไหนเพราะอย่างที่บอกว่าภายในด้วยความที่ครั้งนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมีคนหลากหลายกลุ่มหลากหลายความคิดมีการให้ความสำคัญกับหลากหลายมิติมากๆเนี่ยทำให้หลายอย่างไม่ตรงกันมันก็เลยอาจจะมองไม่ได้สักทีเดียวว่ามันจะไปทางไหนคนจะยอมไปคนจะยอมไปสุดแค่ไหนหรือว่าจะยอมหยุดอยู่แค่ไหนหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับจริงๆพยายามทำความเข้าใจเราคือผมคิดว่าหลายคนเอาใจช่วยคุณยานิสาอยู่ว่าสิ่งที่คุณยานิสาสะท้อนมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าผมขออนุญาตจะสรุปแทนสั้นๆเลยก็คือว่าเราก็มองเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของคนหลายในรุ่นเนี่ยก็คือการต่อสู้และข้อเรียกร้องของคนรุ่นนี้เนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงวัยซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดนะครับทั้งในแง่ของอัตลักษณ์นะครับ identity ของความเป็นหญิงความเป็นชายความเป็นคีย์นะครับ transgender ซึ่งเราจะเห็นว่าในหลายๆเวทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้งอกงามแล้วก็ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับใน Twitter นี่ไม่ต้องพูดถึงบางครั้งเป็นสงครามนะฮะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแล้วก็น่าจะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็คือไม่มีใครอ้างอำนาจที่เหนือกว่าใครได้นะครับในพื้นที่ของ Twitter เนี่ยแล้วก็ในพื้นที่ของข้อถกเถียงเพื่อนำไปสู่คอนเซนซัสบางอย่างเนี่ยจึงนะฮะจากมุมของคุณยานิสาเนี่ยจึงยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ยแต่ก็ต้องนึกด้วยนะครับว่าคือผมพยายามจะมองจากมุมของคนที่ผ่านอะไรมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันกี่เดือนเองอะใช่ไหมฮะมันเป็นช่วงเวลาซึ่งเราเหมือนกับจู่ๆเนี่ยมันพลังไอ้น้ำที่มันกดดันอยู่เนี่ยมันเปิดฟุ้งขึ้นมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งพล่านออกมาในทุกทิศทางนะครับผลพวงของมันก็คือว่ามันแน่นอนมันไม่มีข้อสรุปปลายทางที่ชัดเจนว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมฮะถ้าผมพยายามจะสรุปอย่างนี้พอจะได้ไหม ได้ค่ะ
รียกว่านี้มันอาจจะไปในทางเดียวกันแต่ว่าจะไปไกลแค่ไหนประมาณนั้นดีกว่าเพราะอย่างที่คุณบอกมันก็จะมีความคนที่อยากจะcompromise ระดับหนึ่งคือเอาแค่ส่วนนี้ก่อนแต่มันจะมีคนที่บอกว่าเราต้องเอาอย่างอื่นมาด้วยไม่งั้นพอเราได้จุดหนึ่งแล้วมันก็จะย้อนกลับไปอยู่ดีประมาณนี้นะคะขอบคุณครับก็นี่ก็คือบทที่เรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากมุมของพวกเขาเองนะครับที่กำลังถกเถียงกันกำลังแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจารย์พิษครับอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะชวนพวกเรานั่งทำแมชชีนนิดหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับรอบนี้ผมยาวเลยนะครับเพราะว่าป่าชาติพูดไปแล้วนะฮะผมจะได้บรรเลงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาต10นิดนาทีนะฮะอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเบรกแต่ว่าผมอยากจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูคลิปหนึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะยังไงรบกวนอาจารย์เพียกหน่อยนะฮะอยู่ในนั่นแหละฮะเดี๋ยวนะฮะก่อนเปิดอันนี้คือคลิปวิดีโอที่จะทำขึ้นโดยสำนักข่าวของออสเตรเลียนะครับผมชอบเปิดบ่อยๆทุกครั้งที่ผมพูดถึงการทำรัฐประหารในปี49เป็นการบันทึกการสถานการณ์ในช่วงปี49 Thailand is a nation ใช่เลยครับภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าลองดูมันจะมีภาษาไทยเป็นระยะอยู่แล้วในแต่ละคนนะฮะลองดูแต่ละคนดูนะฮะอันนี้เหตุการณ์เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะฮะลองดูครับIn damage control. Its military at the center of a public relations battle being waged as it tries to sell its seizing of power as a good coup. So very happy. Perfect.I find it myself today that it's turned to be a tourist attraction, and it's like I told my clients that it looks like our National Children's Day, that the parents bring all the children to see this, and the same way that our clients like to see this, that I bring them here. It's They're so warm, so friendly. A happy place. Yes, I think they smile so much, they're so happy, that even when they're having a cold, they're still happy. And that's the image Thailand's coup makers are keen to promote abroad through its English-speaking spokesman. When we talk about coup, it's not really as bad as you think it would be because of our intention. The one man who is no longer smiling is the nation's now former Prime Minister Thaksin Shinawat. A year ago, he was the country's all-time most powerful elected leader.Now he's in exile in London, knowing he could well face jail if he was to return home. Well, if he came back, we probably invite him first to talk to us. And that's, you see, we can clear things out because we can still consider he's a Thai citizen. And, you know, the Thai citizen should talk, you know, clear things out. Yeah. Have you been in contact? Has the military, has this council been in contact with him? No.No. No phone calls? No. No. For a man who won 3 landslide elections, the third was declared void earlier this year, he has few friends left. Thaksin! Thaksin! For the past year, Thais have regularly taken to the streets.Accusing Mr. Thaksin of corruption and abuse of power. But politicians critical of his rule, although welcoming his removal from power, are feeling increasingly nervous about the military's grip on power. I'm trying to call those people who are working with the military, you know, to take it easy, you know. They're trying to control everybody.Last week, Krysak Chunawan was the chairman of the Thai Senate's Foreign Relations Committee. I have a feeling that they should get out of this paranoia, you know, and come to their senses. That, you know, they have the majority of the people on their side already, and they should not, in fact, establish some sort of dragonian, you know, like control over the Thai society to such an extent.
The coup makers had said they didn't want to stay in power, but in an ominous announcement yesterday, the generals now say they will remain in government as advisers even after a civilian prime minister is appointed. And in the past week, key politicians loyal to the former prime minister have been detained, martial law has been declared, media criticism curbed, and any gathering of more than five people banned. Our intention is really to correct things and turn the power to the people as quickly as possible. In a democracy, mm-hmm. it's not the military's decision to correct things according to what the military thinks is wrong. Well, it is different because you see the mentality of a different country concerning military is differently. You've been in Thailand for many years, so you understand that our military here is not just to protect the country, we also do help develop the country. So far, there's been little outcry. Even the country's longest established political party, the Democrats, has been mealy-mouthed in its defense of democracy itself. Earlier this year, the Democrats boycotted the general election, accusing Thaksin Shinawat of undermining the basic principles of a democratic state and refusing to commit to constitutional reform. The government, the Prime Minister, refused to even come to that, so we decided to boycott it, which was our constitutional right. But it seems that people are messing with democracy here. You don't like it, you boycott it. You don't like the Prime Minister, you throw him out. That's not true. That's not true. We have tried all efforts in order to bring the solution to the problem, to the crisis, to the prolonged crisis, through the political process, through the parliamentary process, through the democratic process. We have failed. We were willing to go on. We were willing to, you know, toil on that road, but a lot of people thought it was futile. And toward the end, the military leaders took the action. We cannot condone, we cannot agree, we cannot support, but we understand. What little outcry there is has been generated by this man, academic and proud socialist Charles Ongpakorn. I grew up under military dictatorships in Thailand, and they all say the same thing, that they're going to reform politics, that they're going to return power to the people as soon as possible, and they're going to draw up a constitution. In defiance of the military's ban on gatherings of more than five people, he led the first protest against the military coup. Our message is that we want the military to return to barracks and not intervene in politics. We want the 1997 constitution restored, and we want free democratic rights, the right to assembly, the right to express opinions, and a free media. Hundreds gathered to watch the handful of protesters stage a series of protests on the steps of a downtown shopping centre. This first test of the coup leader's resolve passed unremarkably. Security forces were present, photos were taken, but no arrests made. But it's not the military's ban on political gatherings that kept people away. Thailand may be one of Southeast Asia's leading democracies, but polls show an overwhelming number of people support this coup. A poll taken just after the coup showed rural voters now more in favour of the military's action to break the political deadlock which has plagued the nation for almost a year than their urban counterparts. This woman bought her drink cart under one of the Prime Minister's job schemes to help the rural poor. She can't believe all the corruption allegations against him. ทำงานมากเกินไปนะคะแล้วก็มันก็มีหลายฝ่ายที่ว่าทำงานมากคนทำงานมากนี่ก็มีการผิดพลาดได้นะ
But here in the main market of Ayutthaya, the former capital of Thailand, people tired of the political uncertainty see the coup as a means to bring political stability. And accusations of corruption against the Prime Minister, which the military is now promising to investigate, are beginning to bite. The coup council has already set up an anti-graft commission which will have the power to seize assets of politicians and their families. The military appears to be hoping that by exposing corruption under the former Prime Minister, it will justify its seizing of power. Gorn Chattopadhyay is a former international banker and now a senior member of Thailand's oldest political party, the Democrats. I want Thaksin to return. I want him to be given a fair trial. As the only surviving party, the Democrats know it too stands to gain politically. But to outright endorse the coup would be a step too far. It's a bit of a bonus in some respects for the Democrats, isn't it? You wouldn't have won the election that wasn't had, that you boycotted. You wouldn't win one now. Come a year's time, you're the only party that's left. Well, I think that summary of the situation is fair, but I think you have to acknowledge the fact that we were the only party that was fighting against what all that was wrong with the Thaksin regime over the past 5 years. So in many ways, if we are finally rewarded for that, I think that's fair rewards. Another unlikely supporter of the coup is this woman. Dr. Pawntip Rajasinghan is a forensic scientist who has worked hard at uncovering the truth behind some of the country's worst human rights abuses, especially in the south, where a Muslim insurgency has been brutally suppressed. It's a time of good things that happened in Thailand, but we have to wait because the problem of the human rights in Thailand is in a very worst situation, not a good situation. When 78 young Muslim men suffocated after being loaded into trucks packed like logs, she was called to investigate. She exposed a level of brutality and savagery that shocked the world and has inflamed an insurgency which has now cost almost 2,000 lives in the past few years. Dr. Pawntip sees the end of Mr. Thaksin's hardline approach as by far the best chance for the South. Why do you think it's going to get better? Maybe because General Somthip, he is the only one who understands the things in the South. Maybe not because he is a Muslim, but maybe because he has a loyalty to the king too. With Thailand somewhat of a beacon for democracy in the region, it's disturbing that an elected Prime Minister, albeit in caretaker mode, has been overthrown by the military. But the allegations of anti-democratic abuse against Thaksin Shinawat have been swirling for over a year. There is an acceptance amongst most Thais that if the coup turns out to be the only way to bring him to account, then perhaps the interests of democracy will be served by this most unfortunate of methods. I would like to see him, you know, facing the music. In fact, I would like to see him faced with honest judges and bring all the charges of human rights violations. So what are your plans in London? Well, relax, stay with my daughter, that's it. I would like to see him face charges on tax evasion and outright corruption in so many cases. ก็นะฮะเขาเครดิตให้ครูให้คลิปหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับของจริงๆเขาเอาใหม่ทีนะเข้าใจว่าของ SBS หรือเปล่านะหรือว่าของอะไรสักอย่างของออสเตรเลียนะ
แต่ว่าลงโดยเจอร์นี่แมนพิกเจอร์นะฮะก็อยู่มานานจริงๆมันต้องเก่ากว่านี้นะฮะที่ให้ดูเนี่ยตอนหนึ่งก็ค่าเวลาอาจารย์เปี๊ยกช่วยเปิดไอ้อะไรนะฮะผมมีในเว็บผมนะฮะมีอันหนึ่งที่เป็นบทความผมที่มันเป็นตารางเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้พูดนะอันนั้นนิดนึงนะฮะเอาเข้าประเด็นนี้ก่อนจะเข้าไปประเด็นอื่นนะฮะเสียงมาสะท้อนนิดนึงประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเวลาที่มันมีรัฐประหารเนี่ยมันวาทกรรมที่บอกว่าวาทรัฐประหารมันไม่มีความรุนแรงมันไม่จริงแต่ไม่แม้มีลักษณะพิเศษบางประการมากกว่านั้นด้วยนะครับโดยทั่วไปเรามักจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราควรจะเปรียบสโตรลงมานิดนึงนะครับอันนี้อยู่ในบทความผมในมติชนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่การทรัฐประหารเนี่ยมันในช่วงแรกๆมันเป็นการทรัฐประหารที่มีการใช้ความรุนแรงหลังจากการทำรัฐประหารหมายความว่ามันไม่มีฮะการทำรัฐประหารที่ไม่ใช้ความรุนแรงการความรุนแรงมีหลายแบบมากอาจจะไม่ได้ยิงแต่ว่าจับกุมห้ามโน่นห้ามนี่เคอร์ฟิวมีหมดนะครับแต่ทีนี้มันมีจุดที่มันสำคัญเนี่ยมันก็คือ6ตุลานะฮะ6ตุลามันมีการใช้ความรุนแรงก่อนการทำรัฐประหารอย่างเป็นระบบนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะดูในรายละเอียดเนี่ยในปี49กับปี57เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ความรุนแรงก่อนการทำรัฐประหารด้วยซ้ำนะครับแต่นี่พยายามทำตารางให้เห็นเฉยๆแล้วมันอาจจะยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงการทำรัฐประหารว่ามันไม่มีความรุนแรงเนี่ยไม่จริงแล้วถ้าเราจะเรียนรู้จากเรื่อง6ตุลาเนี่ยมันไม่ใช่เราเรียนรู้ว่าเกิดอะไรหลังจาก6ตุลาเท่านั้น6ตุลามีการใช้ความรุนแรงก่อนนะครับมีการระดมผู้คนมีการความขัดแย้งที่กระจายตัวดังนั้นหนึ่งในเหตุผลที่เราเห็นว่าคณะรัฐประหารใช้ข้ออ้างในการเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อจะเข้ามารักษาความสงบเนี่ยแหละครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขอบคุณการบดีนะครับทีนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันยังค้างอยู่บ้างนะครับในรอบแรกที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยนะครับ เรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้แตะกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ประการหนึ่งซึ่งป่านนี้เนี่ยคงไม่เหลือแล้วนะครับในข้อมูลนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยผมมีข้อสังเกตหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ว่ามันอยู่ในบทความผมซึ่งผมคิดว่ามันก็ยาวมาจนถึงวันนี้นะครับต้องขออนุญาตเพื่อตรงๆนะครับก็คือว่าการทำรัฐประหารในปี49เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการทำรัฐประหารกี่ครั้งในประเทศไทยนะครับที่มันมีการอ้างอิงถึงพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาขณะที่มีการนิยามคณะตัวเองอ่ะใช่ไหมฮะอันเนี้ยนะครับอันนี้ชัดมากนะผมไม่แน่ใจว่าก่อนนั้นมีการทำรัฐประหารคณะไหนที่ตั้งชื่ออะไรที่มันใกล้เคียงขนาดนี้ใช่ไหมครับการตั้งชื่อที่ใช้ตรงๆเนี่ยนะครับในแบบนี้เนี่ยนะครับทีนี้มันก็เลยมีปัญหาตอนนั้นอยู่นะครับผมไม่ได้เอาสไลด์โบราณของผมมานะครับก็คือว่าคณะรัฐประหารใช้ชื่อคณะว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งสำหรับคนไทยมันไม่ได้อาจจะไม่รู้สึกแปลกแยกอะไรแต่ปัญหามันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือว่าในช่วงต้นเนี่ยมันมีการแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันมีการแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่อยู่ในบทความเก่าผมเลยนะฮะเพราะผมบันทึกเอาไว้เนี่ยมันมีการแปลอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศเองด้วยและในครั้งแรกมันใช้คำนี้ฮะก็คือใช้ภาษาอังกฤษว่า Council for Democratic Reform Under the Constitutional Monarchy บางครั้งมีการอันนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะซึ่งมันก็อาจจะย้อนแย้งอยู่แต่ว่าอันที่สองก็คือ
มันมีการใช้อันนึงด้วยก็คือ Council of Democratic Reform under the King as its head of the state คือมันณตอนนั้นเนี่ยความล่องรอยแยกของความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่า Constitutional Monarchy กับสิ่งที่เรียกว่า The King as its head of the state เนี่ยมันเห็นแล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีคนพูดผมบันทึกอันนี้เอาไว้นะครับอันนี้คือมันเป็นเรื่องของสำหรับผมมันเป็นจินตนาการทางการเมืองของผู้ทำรับประหารในรอบนั้นเองว่าคุณกำลังใช้คำว่าอะไรนะครับเพราะว่าคำนี้เนี่ยถ้าคุณเคร่งครัดในการแปลมันควรจะต้องแปลว่า constitutional monarchy ซึ่งคำนี้มันก็เป็นหนึ่งในประเด็นหลักซึ่งยังถกเถียงกันถึงทุกวันนี้ว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเรียกว่า constitutional monarchyนั้นในการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การร่างรัฐธรรมนูญแบบที่เราเข้าใจแบบเดิมแล้วมันเป็นการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้ความเข้าใจหรือการค้นหาสิ่งที่เราจะไปได้ไกลที่สุดนี่ก็คือคำถามว่า constitutional monarchy คืออะไรนั่นแหละมันก็คือคำถามที่มันวนเวียนมาตั้งแต่สมัยคำกราบบังคมทูลของบรรดาคณะเจ้านายที่มีต่อรัชกาลที่5นั่นแหละประเทศไทยก็ยังไม่เคยพ้นจากเงื่อนไขนั้นแหละนะครับการตั้งคำถามว่าอะไรคือความเจริญอะไรคือความเหมาะสมกับประเทศในห้วงสภาวะหนึ่งเป็นผมว่าเป็น modernity project ของไทยซึ่งมันไม่ได้ complete มันก็ไม่เคย complete อยู่แล้วนะครับทีนี้ไอ้สิ่งนี้มันสำคัญตรงไหนนะครับมันสำคัญตรงที่ว่าในบางฉบับเนี่ยมันมีสำนักข่าวที่ไปแปลว่า head of the stateนะครับบางฉบับก็แปลว่า constitutional monarchy นะครับทีนี้มันก็เลยแปลยากว่าตกลงทำไมต้องมีคำว่า the king เข้าไปอยู่ในชื่อคณะรัฐประหารตอนแรกไม่ได้คิดมันก็เลยมีอันใหม่ออกมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีการประกาศใหม่โดยเป็นประกาศของกระทรวงต่างประเทศออกมาโดยในภาษาไทยใช้ชื่อเดิมนะครับก็คือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขราวกับว่าคนไทยเข้าใจตรงกันแต่ในภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนไปใช้คำว่า Council for Democratic Reform เฉยๆคือตัดทั้ง Constitutional Monarchy ออกตัดทั้ง Head of the State ออกให้ฝรั่งเข้าใจว่าคือ Council for Democratic Reform ในฐานะเป็นฮุนต้าในฐานะเป็นคณะรัฐประหารด้วยอย่าได้ไปข้องเกี่ยวแต่ในภาษาไทยไม่ข้องเกี่ยวไม่ได้ในภาษาไทยต้องมีให้เต็มนะครับอันนี้จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยมันมาจากอันนี้เลยฮะมันมาจากฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยใช้คำนี้เลยนะครับใช้คำนี้เลยนะครับใช้คำว่า democratic regime of government with the king as head of the state นะครับแม้จะใช้คำว่า unofficial translation นะครับอันนี้ผมใส่ไว้หมดเลยนะฮะทีนี้มันมีต้นฉบับเต็มในแถลงของกระทรวงต่างประเทศนะครับเป็น press release นะครับเขาบอกเลยนะครับ as the previous English translation of the Thai title of the Council for Democratic Reform under constitutional monarchy has led to misunderstanding and false interpretation in some country and for some foreign media on the role of the monarchyThe Council therefore deems it appropriate to change the English translation of its title to Council for Democratic Reform or CDR. นะครับ The Ministry of Foreign Affairs does request all media to refer to the Council by this new English translation. ชัดเจนมากเลยนะครับในการสื่อสารกับต่างประเทศว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ใดๆทั้งสิ้นและสถาบันใดๆทั้งสิ้นแต่ในภาษาไทยใช้เต็มนะครับอันนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะผมอธิบายให้ฟังเลยนะครับผมสังเกตข้อนี้แต่ผมพูดเรื่องนี้มาหลายปีก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจนะฮะ เรื่องต่อมานะครับที่ผมอธิบายว่าทำไมการทำประหารรอบนั้นมันทำให้พลเมืองกลายเป็นไพร่ก็คือว่ารากฐานของระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องการซิติเซนเราต้องการเดโมคราติกซิติเซนซึ่งเชื่อว่าดูแลตัวเองได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นคือการทำรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันทำให้เรากลับไปอยู่ในสภาพของการเป็น subject หรือเป็นไพร่ก็คือขึ้นตรงต่ออะไรบางอย่างคุณไม่สามารถที่จะมี freedom คุณไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนสังคมของคุณได้เพราะว่าคุณจะต้องอยู่ในสังกัดคุณจะต้องมีผู้ใหญ่
นะครับฉะนั้นในข้อถกเถียงในทางรัฐศาสตร์สมัยหนึ่งเนี่ยเราชอบอ้างว่าปัญหาของประชาธิปไตยไทยโดยเฉพาะการมีการทำรัฐประหารบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไร้ฟ้าก็คือพูดง่ายๆ blaming the victim นั่นแหละคุณเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าคุณมันมีกำพืดแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ผมพยายามเสนอคือไม่ใช่ฮะการทำรัฐประหารเนี่ยมันทำเป็นกระบวนการแล้วมันเป็นการทำให้คุณกลายเป็นคนอย่างนั้นหมายความว่าคนที่มีอำนาจต่างหากที่ทำให้คุณต้องอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เพราะคุณเป็นอย่างนี้คนที่มีอำนาจจึงได้เข้ามาได้นะครับจริงๆมันมีเรื่องรายละเอียดกว่านี้แต่ว่าเอาประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดกันมากนะครับก็คือเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับเมื่อกี้แตะไปหน่อยแต่ว่าลงไปในรายละเอียดเนี่ยก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเนี่ยนอกเหนือจากคุณสนธิแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีฉายาหลังจากวันนั้นก็คือมาร์กม.7ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเงื่อนไขสำคัญของความคาดหวังของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่มีต่อบทบาทของสถาบันกษัตริย์ต่อการเมืองเนี่ยมันมีมาโดยตลอดแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับหมายความว่าข้อถกเถียงที่มีในเรื่องของบทบาทของพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในเฉดสีไหนทางการเมืองหมายความว่าในเฉดสีหนึ่งก็เชื่อว่าพระมหากษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขณะที่อีกเฉดสีหนึ่งก็เชื่อว่ามันจะสามารถหา proper role ของสถาบันกษัตริย์ได้ถ้าไม่โดยพระอัจฉริยภาพเองก็โดยการออกแบบกลไกพิเศษให้เกิดขึ้นได้เช่นการตีความกฎหมายบางประการการเรียกร้องบทบาทของสถาบันกษัตริย์ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับอันนี้ผมพูดแบบให้เป็นกลางที่สุดว่ามันมีหลายฝ่ายคือไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะมีบทบาททางการเมืองหรือไม่มีความคาดหวังในสังคมที่มีต่อบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่มีกับการเมืองหรือการไม่มีบทบาทของพระมหากษัตริย์ทางการเมืองเอาเข้าจริงก็เป็นบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อการเมืองแบบหนึ่งใช่ไหมครับคือการที่พระองค์ไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เป็นประมุขของประเทศเนี่ยก็เป็นความคาดหวังที่จะคิดบาลานซ์บางประการอยู่ดีนะครับผมไม่เคยพูดลึกขนาดนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการทำรัฐประหารในช่วงนั้นเนี่ยก็คือการเรียกร้องอะไรที่มันลอยๆที่เรียกว่ามาตรา7เนี่ยมันก็คือการเรียกร้องบทบาทบางอย่างซึ่งมันไม่จบนะครับหมายความว่าหลังจากนั้นการตีความพระราชดำรัสการสื่อสารการตีความพระราชดำรัสนะครับก็เป็นเรื่องปกติในสังคมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในบางเรื่องเรื่อยมาจนถึงร่างแรกของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ของบวรศักดิ์ซึ่งมีความพยายามอย่างชัดเจนมากๆในการออกแบบสถาบันใหม่เพื่อโซลฟ์ปัญหามาตรา7ให้เป็นระบบขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการมีสารรัฐธรรมนูญมีนายกรัฐมนตรีมีสภามีอดีตนายกอะไรที่พยายามจะยกคณะกรรมการกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของสังคมนะฮะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่บรรดานักวิชาการฝั่งกฎหมายเองก็พยายามที่จะคิดค้นสิ่งนี้ในทางหนึ่งก็เพื่อหาทางเลี่ยงไปจากรัฐประหารเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นปัญหาที่ยังตกค้างอยู่ในสังคมเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าจะพูดได้ในแง่นี้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่จบจนถึงวันนี้นะครับส่วนสุดท้ายในรอบนี้ผมคงแตะ2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการทำรัฐประหารนอกเหนือจากการที่จะมีการถักทอเงื่อนไขการ take action ในวันรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์มันยังตามมาด้วยเรื่องของการใช้ความรุนแรงหรือไม่และสุดท้ายก็คือการรัฐประหารในปี49สอนให้เราเห็นว่าแพทเทิร์นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการอยู่ในอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยใ
จากเดิมเนี่ยใช้วิธีการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ในวิธีใหม่นะครับก็คือการแต่งตั้งบรรดาประชาสังคมกลุ่มต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบทักษิณเองเนี่ยให้เข้ามาแชร์อำนาจมันคือกำเนิดของแม่น้ำหลายๆสายซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นแต่มันทำกันเป็นล่ำเป็นสันมากกว่านั้นในยุคปี57นะฮะไอ้การมีตั้ง NGO ตั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในประชาสังคมเข้าไปร่วมกันช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับปูนบำเหน็จจริงๆก็คือการเอาเงินจ่ายด้วยอ่ะใช้งบประมาณรัฐในการจ่ายเงินให้กับคนเหล่านี้นะครับเป็นอะไรที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็เข้าร่วมด้วยเงื่อนไขจริงๆว่ามีความหวังดีต่อบ้านต่อเมืองนะครับแต่ก็มันก็สะท้อนให้เห็นจริงๆว่ามันเกิดปัญหานะครับประเด็นนี้มันทำให้ผมต้องกลับมาอธิบายใหม่ว่าศัตรูที่สำคัญของประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยที่ไม่มีคุณภาพนะฮะไม่ใช่เผด็จการเท่านั้นนะครับฉะนั้นการที่เรายังอยู่ในวังวนนี้ก็เพราะว่าทางออกทางหนึ่งที่เรายังไม่ยอมทำกันก็คือการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับเรามักจะชอบอธิบายว่าประชาธิปไตยไม่ดีดังนั้นกลับไปสู่เผด็จการดีกว่านะครับทั้งที่ถ้าเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยรัฐศาสตร์มันมีศรัทธาและศาสตร์ตะวันตกแน่นอนมันมีศรัทธากับประชาธิปไตยแล้วมันก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้ดีขึ้นดังนั้นการเรียนรู้ข้อจำกัดของประชาธิปไตยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องปูทางให้กับเผด็จการนะครับแล้วก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันมีทางอีก108ที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนะครับมาสู่ข้อสุดท้ายในการอ่านสถานการณ์ปัจจุบันของผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนอะไรมากนะในฐานะคนแก่แล้วผมก็พยายามจะคีปศรัทธาเสี่ยนี้เอาไว้เพื่อจะให้เด็กมันชาเลนจ์ว่าไม่จริงหรอกลุงนะครับมันต้องทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมไม่อยากจะอยู่ในโหมดของการเชียร์เด็กนะครับผมทำตัวให้เด็กมันเกลียดดีกว่าเพราะว่าเด็กมันจะได้มีมานะนะครับถ้าไม่เชียร์มันมากเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าเอ้ยใครๆก็เชียร์มันนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือผมอ่านสถานการณ์ปัจจุบันพยายามเมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปพูดในที่หนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แน่นอนนะครับผมเป็นคนชนชั้นนำกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับผมไม่เห็นอนาคตจากสิ่งนั้นนะครับแต่ผมพยายามอธิบายเขาเข้าใจว่าสิ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่19กันยาในปีนี้ไม่ใช่แบบที่เขาเข้าใจอย่างเดียวมันคือการรวมกันของ4ประเด็นใหญ่แน่นอนกลุ่มที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือกลุ่มที่2หมายความว่าก็คือกลุ่มนี้แหละกลุ่มข้อเสนอ10ข้อซึ่งพูดง่ายคือกลุ่มดันเพดานใช่ไหมครับกลุ่มนี้โฟกัสเรื่องการดันเพดานการทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มากที่สุดแต่กลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งมักจะได้รับการยอมรับจากสังคมในมุมกว้างที่สุดก็คือกลุ่ม3ข้อก็คือกลุ่มประชาชนปลดแอกใช่ไหมฮะก็คือกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของการพูดถึงการหยุดคุกคามใช่ไหมครับการพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็การพูดถึงการยุบสภานะครับซึ่งเป็นข้อเสนอใหญ่กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของเด็กมัธยมต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าโตมาจากอินเทอร์เน็ตจริงแต่มันต่อไม่ได้หรอกครับว่าถ้าเขาโตจากอินเทอร์เน็ตเขาลงถนนทำไมนะครับปัญหาใหญ่ก็คือว่าสิ่งที่เขาเผชิญก็คือปัญหาระบบเผด็จการในโรงเรียนใช่ไหมครับปัญหาอนาคตของเขาที่ไม่มีนะครับปัญหาจากประชาธิปไตยที่เขาเจอจากสิ่งใกล้ตัวพูดง่ายการถูกคุกคามในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมครับการไม่มีอนาคตของเขาและกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายที่ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศผมคิดว่า4กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่อันนี้ยังไม่ได้รวมถึงการเมืองความขัดแย้งเก่าที่มีนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจในแง่ของคนที่เดือดร้อนจากโควิดโดยตรงด้วยซ้ำเนี่ยนะครับใน4กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมี4ส่วนนี้ผสมแต่ผ
ผมไม่คิดว่าชนชั้นทางไทยหรือคนที่อยู่ในอำนาจเข้าใจว่าสี่กลุ่มนี้เรียกร้องอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันจะช่วยทำให้สี่กลุ่มนี้เข้าใจได้เลยเขาไม่ได้มีผลทำให้สี่กลุ่มนี้แบบพอใจอะไรเลยในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองในสภาทั้งหมดนะครับเว้นแต่พรรคที่ถูกยุบไปแล้วซึ่งอย่างน้อยก็เคลมเครดิตในข้อที่4ได้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะ4เรื่องนี้เลยเหมือนกันตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนก็จะมาอ้างตอนนี้ว่าได้พูดเอาไว้ในสมัยเลือกตั้งแต่ถ้าเราดูในความพยายามใน1ปีที่ผ่านมาแน่นอนมันคงมีเรื่อง108ที่จะต้องทำในสภามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแม้จะมีการตั้งกรรมการอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีพลังพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ขยับเร็วขนาดนี้แน่นอนไม่ใช่ไม่ทำเลยแต่ว่าไอ้ sense of urgency มันไม่เหมือนกับพลังมวลชนเนี่ยนะครับฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดเนี่ยก็คือมันมีมิติเหล่านี้ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในสังคมในทางรัฐศาสตร์เองเนี่ยเวลาที่เราพูดในนามของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยคงไม่ได้พูดในลักษณะของการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเรื่องนี้ในเชิงสถาบันโดยเฉพาะสถาบันที่ผลิตความรู้แต่ทุกคนคงมีจุดยืนของตัวเองแน่นอนสิ่งซึ่งพูดได้ในฐานะของรัฐศาสตร์ประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์สุรชาติห่วงใหญ่นะครับก็คือถ้าเราฟังในฐานะที่เราเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเงื่อนไขใหญ่ก็คือการสร้างสถาบันนะครับรัฐศาสตร์ยังหลีกหนีการสร้างความมั่นคงไม่ได้หรอก stability เป็นเงื่อนไขใหญ่ของการมีระบบการเมืองแน่นอนแหละแต่ไอ้ democratic stability มันไม่เหมือนกับ military stability ใช่ไหมฮะคือความมั่นคงในนิยามของประชาธิปไตยมันไม่ใช่ความมั่นคงในแบบที่เราเข้าใจกันหรือถูกทำให้เข้าใจกันในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสิ่งซึ่งนักรัฐศาสตร์ยังต้องพยายามหาให้เจอก็คือการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นแน่นอนว่าการวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยย่อมเป็นไปได้แต่ในทางกลับกันมันก็ทำให้กับไอ้พลังที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันแทรกซึมเข้ามาภายใต้ลักษณะการเปิดกว้างของประชาธิปไตยได้เสมอนะครับมันเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ต่ำหน่อยประชาธิปไตยมีภูมิคุ้มกันแบบนี้ที่ต่ำหน่อยนะครับเงื่อนไขการล้มประชาธิปไตยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงื่อนไขประชาธิปไตยเท่านั้นนั่นแหละในการพาออกนอกกติกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังนะครับในวันที่19นะครับว่าสิ่งซึ่งมีความชัดเจนประการหนึ่งในม็อบรอบนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ม็อบที่ไล่ผู้นำถูกไหมฮะสิ่งที่เด็กๆพูดเนี่ยผมว่าเขาไปไกลกว่าการไล่ผู้นำแต่เขาต้องมาเปลี่ยนกฎกติกาให้ผู้นำแบบนี้มันเข้ามาไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยมันถึงได้รุนแรงในความหมายของต่อความรู้สึกของคนซึ่งมีความสุขความเจริญอยู่ในระบอบนี้เพราะว่าถ้าคนแค่ไล่ผู้นำเขาก็พร้อมที่จะไปสรรหาคนอื่นขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ต้องการคนแบบนี้มันต้องเปลี่ยนกติกาเนี่ยมันทำให้เขากังวลเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเท่าที่ฟังมาในเชิงลึกเนี่ยแน่นอนรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วผมเชื่อว่าอาจารย์บวรศักดิ์มีความพยายามจะแก้โจทย์ใหญ่บางอย่างในสังคมแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจริงๆก็คือคณะที่เป็นผู้ร่างเนี่ยถูกดึงเข้ามาในภารกิจพิเศษเพราะฉบับแรกถูกยิงตกนะครับด้วยความเห็นใจจริงๆนะในอีกด้านนึงเองล่างมาก็ขี้เหร่ประการหนึ่งแต่โดนคำถามพ่วงอัดเข้ามาอีกนะครับมันก็ไม่ง่ายเหนือสิ่งอื่นใดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีใบสั่งอ้อมๆที่ใครๆก็รับรู้กันว่าต้องการทำให้เขาอยู่ยาวฉะนั้นเงื่อนไขของการมีสว.เนี่ยในก็ไม่ได้จะถึงขั้นที่จะแบบถาวรนะหมายความว่าก็เปิดได้แค่5ปีแรกเท่านั้นที่จะให้เขาอยู่ต่อในอำนาจซึ่งอย่างมากก็คือ8ปีแต่ไอ้เงื่อนไขที่ไปถึงขั้นที่จะต้องแทนที่เอาคนประยุทธ์ขึ้นมาได้เลยเนี่ยมันถูกยัดเข้ามาหลังจากการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย
ก็เป็นข้อผิดพลาดจริงๆของร่างรัฐธรรมนูญนี้เช่นมีความใฝ่ฝันที่ดีอยากจะสร้างระบบเลือกตั้งใหม่ซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงในวันนี้นะสร้างระบบการเลือกตั้งใหม่ที่ทำให้การเลือกตั้งในรอบนี้เป็นการเลือกตั้งซึ่งนับทุกเสียงแต่ลืมไปว่ามีคนเข้าฮอตแบบคนไทยบูนได้ใช่ไหมครับคือโอ้โหเป็นพักเหรียญสลึงเลยอ่ะยังไม่เต็มบาทเลยอ่ะเขานับกันที่บาทใช่ไหมเหรียญไม่ถึงสลึงอ่ะนะครับอาจจะได้สักสองสามสลึงเงี้ยเข้ามาเสร็จเข้าฮอตทีเดียวเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอ่ะแล้วยังมานั่งเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญได้ด้วยอ่ะคนเอาคนไม่เต็มบาทอ่ะใช่ป่ะในความหมายของการนับหน่วยอ่ะนะครับไม่ได้พูดทางอื่นเลยเนี่ยมาขึ้นเป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญน่ะกำหนดรัฐธรรมนูญจนคนก็ต้องออกมาล้อมแบบนี้เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยปรับสักทีเถอะเนี่ยคุณก็เห็นน่ะว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญนี้มันมีจริงใช่ไหมครับมันไม่เป็นธรรมกับคนอีกหลายกลุ่มอ่ะนะครับแต่อันอย่างเงี้ยผมว่าพอเข้าใจได้ว่ามันเป็น trial and error ของการร่างหรือว่าเชื่อว่าเขาจริงๆเขาต้องการกำกับสิ่งนี้โดยการมีเขาเรียกอะไรนะฮะโดยการมีอะไรอะ primary ฉะนั้นพรรคเล็กมันเกิดไม่ได้หรอกมี primary ปัจจุบันในเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับถ้ายังใช้ primary วันนี้เนี่ยนะยุบสภาเนี่ยพลังประชารัฐลงได้ไม่เกิน80เขตอะเพราะว่ามีสมาชิกไม่ครบเพื่อไทยก็ลงได้ไม่เกิน300เขตด้วยซ้ำเพื่อไทยมีเยอะสุดเนี่ย primary ก็ยังไม่ครบนะครับหมายความว่า1เขตเลือกตั้งต้องมี100คนที่เป็นสมาชิกยังมีไม่ครบนะฮะดังนั้นหมายความว่ารัฐธรรมนูญมันก็มีความใฝ่ฝันอะไรที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมของมันบางประการซึ่งก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีอ่ะนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เพื่อสานอำนาจต่อกับระบอบนี้จริงๆนะครับส่วนมันมีข้อผิดพลาดภายในมันมีแต่มันมีที่หนักกว่านั้นก็คือระบอบนี้มันมาบวกร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเองในตอนหลังด้วยซ้ำฉะนั้นสิ่งซึ่งเขาเด็กพยายามจะแก้เนี่ยมันพยายามจะแก้ในส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการระบอบนี้นะครับระบอบมันต้องออกมาร่างด้วยกันใหม่นะครับส่วนดีเทลของการขิงกันระหว่างพรรคต่างๆเนี่ยผมก็จะละเว้นไว้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากยุ่งในส่วนนี้นะครับเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแต่ละคนนะครับก็โทษทีนะครับรอบนี้ยาวหน่อยแต่ว่าก็เตรียมมาก็พูดให้ครบฮะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พิษนะครับเพราะว่าอาจารย์พิษเนี่ยพาเราแฟลชแบ็คนะครับย้อนเวลากลับไปหาอดีตแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าบทสนทนาที่อยู่ในทาง YouTube ที่เราเป็นคลิปข่าวนะครับต้องขอบคุณทางต้นทาง Journey Man แล้วก็ PBS ที่ Public Broadcasting System น่าจะเป็นของออสเตรเลียนะฮะที่อนุญาตให้นำเสนอก็ตามหลัก Fair Use นะครับคือเราแอดเดรสว่าใครเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็ต้นทางอยู่ที่ไหนนะครับคงจะเป็นรอบของท่านอาจารย์สุรชาติครับเชิญครับครับขอบคุณจากท่านเด็กครับผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงอนาคตเนี่ยโจทย์สำคัญอันหนึ่งที่มันถูกทิ้งค้างไว้ว่าจริงๆมันทิ้งค้างไว้ตั้งแต่หลัง2475เพราะว่าพอระบอบเปลี่ยนตอน2475เนี่ยบางสถาบันบางหน่วยทางการเมืองเนี่ยมันเกิดคำถามว่าหน้าที่เนี่ยมันอยู่ในขอบเขตขนาดไหนแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้คือสถาบันทหารผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปถามว่าทหารมีบทบาทแค่ไหนและอย่างไรตอน2475เนี่ยเราจะเห็นรอยต่อที่เปลี่ยนบทบาทก่อน2475เนี่ยผมว่าทหารมีความเชื่อมโยงกับสถาบันทางการเมืองระดับสูงที่ชัดแต่พอถึง2475เนี่ยเราจะนึกไม่ถึงนะครับทหารมีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญเราใช้ภาษาเดิมหรือตัวผู้พิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนิยมหรืออะไรก็ตามแต่พอถึง2490พอสงครามคอมมิวนิสต์มาเนี่ยทหารกลายเป็นผู้พิทักษ์รัฐและมีบทบาทหลักในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับคำถามที่เกิดจากปีรัฐประหารปี34แล้วชัดเจนขึ้นจากรัฐประหารปี49และ57ก็คือแล้วถ้าทหารต้องมีบทบาททางการเมืองเนี่ยอะไรคือแกนกลางทางความคิดนะฮะเพราะงั้นถ้าเราจะดูผมคิดว่าจากปี34เราจะเริ่มเห็นพอถึงปี4957เนี่ยความชัดคือทหารกลายเป็นผู้ต่อต้านการเมืองหรือต่อต้านชาติไทยถ้าจะใช้ภาษาแต่ถ้าใช้ภาษาเดิมในทางรัฐศาสตร์เนี่ยคือเป็นพวกที่ต่อต้านการเมืองคือไม่รับเรื่องชาติไทยไม่รับเรื่องการเลือกตั้ง
ไม่รับเรื่องพรรคการเมืองไม่รับเรื่องนักการเมืองนะครับไม่รับใน4ประเด็นหลักนะครับแปลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดคำถามทันทีว่าแล้วบทบาทสถาบันกองทัพผมพูดเฉพาะส่วนนี้แล้วนะครับในรอบนี้เนี่ยพูดเฉพาะส่วนทหารเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามมากว่าแล้วถ้ากระบวนการสร้างชาติไทยในสังคมไทยมันขับเคลื่อนได้เนี่ยอนาคตเนี่ยเราคาดหวังว่าทหารจะอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าโจทย์อย่างนี้เราไม่เคยตอบตัวเราจริงๆเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเอาละเรารู้ว่าทหารถูกออกแบบมาเพื่อการรบหรือการทำสงครามเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากรัฐภายนอกแต่เมื่อกี้เราดูคลิปของออสเตรเลียที่อาจารย์พิษต้องให้เราดูเนี่ยนั่นคือตัวอย่างของคำตอบแปลว่าเราจะเริ่มเห็นภารกิจของทหารเนี่ยมันถูกขยายจนเกิดคำถามตกลงทหารจะทำอะไรใช่ไหมครับพอคำตอบใหญ่ทางการเมืองสุดท้ายเนี่ยคำตอบมันกลายเป็นว่าทั้งพันทหารทำรัฐทหารนะเพราะฉะนั้นพอทหารทำรัฐทหารเนี่ยคำถามมันถึงกลับมาว่าถ้าในอนาคตเราจะจำกัดบทบาททหารเพื่อให้ประเทศเป็นชาติไทยเนี่ยมันจะทำแค่ไหนนะครับมาจริงๆเรื่องรัฐทหารเนี่ยขออนุญาตวันนี้ผมมีนายทหารรุ่นพี่ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนั่งฟังอยู่ด้วยก็คงพอนึกออกว่าจริงๆรัฐทหารเนี่ยถ้าจะทำก็ไม่ยากแต่ความยากเราพูดกันเสมอใช่ไหมครับความยากอยู่ที่หลังจะยึดอำนาจเสร็จวันแล้วจะอยู่ต่อกันอย่างไรผมว่าความยากไม่ใช่การยึดความยากอยู่ที่หลังยึดเสร็จแล้วจะอยู่อย่างไรผมว่านั่นเป็นโจทย์ที่เกิดในทุกประเทศที่มีรัฐทหารเพราะฉะนั้นในระบบอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกทิ้งค้างไว้เดี๋ยวก็ยิ่งในอนาคตซึ่งในอนาคตเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดส่วนหนึ่งคือโลกและการเมืองโลกที่กำลังเปลี่ยนกับ2ภูมิทัศน์ในการเมืองไทยเองก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่นะครับแทบนึกไม่ถึงวันนี้นิสิตปีหนึ่งขึ้นเวทีอภิปรายก็อาจารย์ใช่ไหมครับปกติเราแทบไม่เคยมีเวทีอย่างนี้เท่าไหร่นะแปลว่าเราเริ่มเห็นความเติบโตของคนรุ่นใหม่ในทางความคิดเสมอนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ต้องคิดในเชิงสถาบันการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสถาบันทหารนั่นแหละมันอาจจะมีสถาบันอื่นที่ต้องคิดพ่วงแม้กระทั่งในบริบทใหญ่อีกส่วนหนึ่งคือตัวสถาบันรัฐสภาเองก็ต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเอาล่ะถ้าสมมติจันทิศคิดถูกว่าสำหรับคนในกลุ่มเก่าคนในปีเก่าที่อยู่กับโลกทัศน์เก่าเนี่ยวันเสาร์นี้ไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนแค่สะกิดสะเกานะครับแต่ผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะใช้สังเกตก็มันมี impact มันมีผลกระทบแน่ๆแล้วผลกระทบเนี่ยผมว่าวันที่จริงเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผลกระทบกับคนรุ่นเก่าแม้ว่าคนรุ่นเก่าจะมีอำนาจใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของคนรุ่นเก่าเนี่ยมันสู้กันกลับมาเรื่องเก่าๆมันสู้กันด้วยอายุไขของคนเพราะว่าคนรุ่นเก่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่ถดถอยหรือพูดง่ายๆโลกชุดเก่าของคนรุ่นเก่าเนี่ยมันถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกและถอยในทุกเวทีทั่วโลกนะครับผมคิดว่าในไทยไม่ใช่ข้อยกเว้นเป็นแต่เพียงว่าในไทยเนี่ยการถดถอยอาจจะชะลอตัวบ้างช้าบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่การถดถอยของคนรุ่นเก่าการถดถอยของระบอบเก่าผมว่าเราเห็นได้อย่างต่อเนื่องรัฐประหารไม่ใช่ชัยชนะนะครับต้องคิดในมุมกลับรัฐประหารคือความพ่ายแพ้ของฝ่ายเก่าเพราะถ้าฝ่ายเก่าคุมได้รัฐประหารไม่มีความจำเป็นเพราะงั้นเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องคิดมุมกลับว่าฝ่ายที่ชนะในรัฐประหารเนี่ยตกลงอนาคตเขาอยู่ตรงไหนผมคิดว่าโจทย์ชุดนี้ใหญ่พอๆกับฝ่ายชาติไทยฝ่ายชาติไทยคิดถึงอนาคตเพราะเราเชื่อว่าในอนาคตคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงคนต้องมีเสรีภาพหรืออย่างน้อยอีกมุมหนึ่งคนต้องมีโอกาสกำหนดชะตากรรมและชีวิตของคนไม่ใช่ถูกกำหนดจากคนบางกลุ่มคนบางพวกถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งที่อาจจะต้องคิดต่อในข้างหน้าคือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงก็แน่นอนล่ะเราไม่มีทางต่อเพราะว่าถ้าวันนี้เราเริ่มรายการแบบหมอดูเราก็จะบอกว่าการเมืองไทยมันไปไม่ได้หรอกก็มฤตยูกลุ่มลัคนาของดวงเมืองอยู่มันจะไปยังไงใช่ไหมครับเมื่อวันที่10ใครที่อยู่ในวงสื่อก็รู้ใช่ไหมฮะราหูย้ายก็มีปัญหาอีกวันนี้มีข้อตกเถียงตกลงราหูย้ายแล้ว19จะมีอะไรเปลี่ยนไหมเอาล่ะ
ผมว่าเราสี่คนไม่มีความสามารถที่จะพูดเกินกว่านี้แต่มันตอบเราในมุมหนึ่งคืออย่างน้อยวันนี้เราเริ่มเห็นพลังของคนรุ่นใหม่แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาผมนั่งนึกนั่งดูน้องๆ นักเรียนวันที่ไปหน้ากระทรวงศึกษาแล้วผมเริ่มมีคำถามว่าแล้วถ้าเด็กรุ่นที่เราเห็นพูดหน้ากระทรวงศึกษาเข้าเรียนปีหนึ่งในมหาลัยต่างๆเนี่ยพวกเขาจะทำอะไรต่อรู้สึกใช่ไหมครับพวกเขาจะทำอะไรต่อนั่นคือภาพเดียวกับคนอย่างโจชัววองคนอย่างเอสเนชโชในฮ่องกงพวกเขาเริ่มสู้เมื่อพวกเขาเป็นนักเรียนมัธยมแล้ววันหนึ่งพวกเขาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาในมหาลัยแล้ววันหนึ่งพวกเขาเป็นนักการเมืองในปีกชาติไทยของฮ่องกงผมคิดว่าเรากำลังเห็นภาพอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าไทยต้องเป็นฮ่องกงโมเดลแต่เรากำลังเห็นภาพของการเติบโตของคนรุ่นใหม่บนเส้นทางที่ไม่แตกต่างกันแล้ววันนี้น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมย้ำว่าเราแทบไม่เคยเห็นการเมืองลงมาถึงระดับนักเรียนวันนี้นักเรียนบางคนที่ขึ้นเวทีปราศรัยที่อีสานอายุอยู่แค่ประมาณ 14-15 วันก่อนถ้าใครดูคลิปนะครับรายการที่ออกช่องของคุณดนันท์ที่สัมภาษณ์เนี่ยน้องนักเรียนอายุเพียง15แล้วตอบคำถามได้ต้องยอมรับว่าตอบคำถามได้คมคายมากนะครับแปลว่าในภาวะอย่างนี้มันไม่ใช่แค่อายุแต่มันมีความหมายถึงอายุที่มากับโลกชุดใหม่หรือทัศนะที่เห็นอนาคตอีกมุมหนึ่งแล้วต่างอย่างที่ผมบอกว่ามองจากเจนของคนรุ่นใหม่ผมว่าไม่ใช่3ปอ3ปู่อาจจะเป็น3ทวดด้วยนะครับนะครับผมไม่ได้บอก3ทอเป็นทรราชนะครับอย่าคิดมากแต่กำลังจะเป็น3ทวดในมิติของคนรุ่นใหม่ที่เห็นเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ตอบได้อย่างเดียวนะครับเราก็ยังอยู่ในโลกที่ท้าทายที่สุดของสังคมไทยเราอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่เอาละเราไม่มีคำตอบแต่ขอให้เชื่ออย่างนะครับเราทั้งหมดมีความโชคดีที่จะเป็นพยานของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในบ้านของเราเองเหมือนคนรุ่นผมที่มีโอกาสเห็น14ตุลาแน่นอนสุดท้ายและ3ปีต่อมาเพื่อนผมหลายคนต้องเดินทางเข้าสู่ชนบทแล้วก็เห็นอีกช่วงหนึ่งเราก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ในปี35พฤษภาปี35นะครับในขณะที่เราเห็นพฤษภาปี35ต่อมาเราก็เห็นการถูกปราบที่เทียนันเหมินสแควร์ในปักกิ่งแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าหลังเทียนันเหมินเราก็เห็นภาพที่เป็นด้านบวกไม่ว่าจะเป็นในตุนิเชียในไคโรใช่ไหมแปลว่าการเมืองส่วนหนึ่งมันก็อาจจะดูเหมือนขึ้นเหมือนลงแต่ทั้งหมดมันคือความท้าทายที่ความเปลี่ยนแปลงเดินมาเคาะประตูหน้าบ้านของบรรดาผู้ที่มีอำนาจทุกคนและการเดินมาเคาะประตูของความเปลี่ยนแปลงชุดนี้แหละผมเชื่อว่ามากน้อยเนี่ยมันจะเริ่มทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้แต่ผมเชื่อวันนี้คนในสังคมไทยคิดมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องหนึ่งผมว่าวันนี้ถกเถียงกันมากนะครับเคลื่อนกำลังแล้วยึดผมว่าไม่ง่ายเหมือนเก่านะครับวันนี้ผมเชื่อว่ายึดก็ยุ่งใช่ไหมครับยอยึดจะกลายเป็นยอยุ่งเพราะยึดแล้วก็ไม่มีคำตอบว่าสุดท้ายยึดเสร็จแล้วจะทำอะไรได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยเช่นในภาวะปัจจุบันและในขณะเดียวยึดเสร็จก็ไม่มีคำตอบว่าแล้วรัฐไทยจะอยู่อย่างไรกับเวทีโลกที่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุรชาตินะครับผมคงไม่สรุปเพราะว่ามีดีเทลค่อนข้างชัดโดยตัวคำบรรยายอยู่แล้วนะครับจริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณสำนักข่าวหลายท่านนะครับจากหลายแห่งที่มาไลฟ์สดให้ทางคณะรัฐศาสตร์นะครับตอนนี้จริงๆมีผู้ชมอยู่ทางบ้านประมาณเกือบ 1,000 คนนะฮะมีคนที่ดูบ้างไม่ดูบ้างนะฮะประมาณอยู่เกือบ 1,500 คนนะครับมีคนที่ engage กับ3สำนักข่าวที่เอ่ยมาตอนต้นเนี่ย340คนคือดูแล้วก็แชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดผู้ชมตอนนี้ในห้องนี้อาจจะหลัก10นะครับแต่ว่าจริงๆผู้ชมอยู่ทางบ้านอีกไม่น้อยเลยนะครับผมพอจะเราพอจะมีเวลาสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับที่จะตอบคำถามไม่ทราบว่าท่านใดอยากจะสักถามและเปลี่ยนนะครับขอเชิญครับเชิญครับ
ทางหลังห้องนะครับถึงท่านครับครับคำถามก็ค่อนข้างเป็นคำถามตรงๆไปที่ตัวท่านอาจารย์สุรชาติครับรอหลายๆคำถามโอเคมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับตรงนี้ครับใกล้ผมหน่อยนะครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยเนาะคืออยากจะถามทุกคนนะครับว่าคือจะทำยังไงให้คนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยเขายอมรับข้อเท็จจริงบางอย่างสักทีครับแบบประมาณว่าแบบโรคนี้มันเกิดจากไวรัสมันไม่ได้เกิดจากแบบท่านไม่สมดุลของร่างกายแล้วมันจะต้องมีวิธีการรักษาที่มันถูกที่ควรนะครับแบบเราจะทำให้คนแก่บางคนเขาเชื่อแบบนี้ได้สักทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการปิดเปลยนะครับโรคอาการของโรคนะครับมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับรบกวนแนะนำตัวด้วยนะครับขอบคุณค่ะมี 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกสนใจประเด็นรัฐประหารปี2490ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหมว่าปีนี้รัฐธรรมนูญถูกแก้ให้องคมนตรีกลับมามีอำนาจอีกครั้งก็อยากจะสอบถามว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่นำมาสู่การรัฐประหารแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะหลังรัฐประหาร2490ก็มีไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏวังหลวงนะคะก็อยากจะให้ลองสะท้อนเหตุการณ์นี้ซึ่งก็น่าจะเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของอาจารย์ปรีแล้วก็สายพลเรือนในยุคนั้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงอยากสอบถามทั้งท่านอาจารย์พิษแล้วก็อาจารย์สุรชาติว่าถ้ามองในการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549เนี่ยการขึ้นมาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์การเป็นนายกในยุคนั้นต่างจากหรือมีอะไรที่น่าสนใจต่างจากคณะรัฐประหารชุดอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะเพราะว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พ่อท่านก็เป็นสหายคำตันเป็นเสนาธิการกองทัพพลเอกประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีนัยยะอะไรไหมในจุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มต้นก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับเป็นคำถามเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันนะครับมีอีกสักคำถามหนึ่งไหมครับก่อนที่จะให้กับบนเวทีได้ตอบนี่ใครๆอีกคำถามหนึ่งนะครับจากไหนนะครับท่านโทษเมื่อกี้อีกคำถามหนึ่งที่ลืมไปก็คือสนใจเรื่องปัญญาชนที่อาจารย์ได้เปิดประเด็นไว้ปัญญาชนที่เชื่อมโยงกับการรับประทานในอดีตที่ผ่านมานะคะสนใจว่าในยุคเนี้ยปัจจุบันเนี้ยค่ะปัญญาชนที่น่าสนใจที่น้องๆนักศึกษาทุกคนก็ถือว่าเป็นปัญญาชนนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาชนแต่ว่าปัญญาชนที่มีบทบาทชี้นำในสังคมหรือว่ามีบทบาทในสังคมเนี่ยมีใครที่จะเปิดหน้ามากพอไหมเพื่อที่จะหาทางออกจากสถานการณ์นี้โดยสันติโดยที่ไม่นำไปสู่ความรุนแรงคิดว่ามีมากพอหรือยังแล้วอีกประเด็นนึงสนใจบทบาทของกรมพยาดำรงราชานุภาพในของอาจารย์คิดว่ากรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิวัตน์2475มั้ยคะเคยมีการศึกษาในประเด็นนี้มั้ยคะเพราะว่าทราบมาว่าท่านตีตกร่างกฎหมายของร.7ในตอนแรกที่ให้อำนาจกษัตริย์ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการอภิวัตน์2475ค่ะขอบคุณครับก็มีประเด็นทางประวัติศาสตร์ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญในดีเทลทางประวัติศาสตร์ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมตอบเบื้องต้นกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปคำถามอีกก็คือว่าก่อน2475เนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญจริงนะครับในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ได้กำหนดให้มีสภาของประชาชนจากประชาชนจากการเลือกตั้งนะฮะแต่เป็นกระบวนการซึ่งยังคงอำนาจให้กษัตริย์เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้น
ปรากฏกันในเอกสารว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญของสยามซึ่งสามารถค้นหาได้เพิ่มเติมนะครับในหนังสือหลายเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของเบนจามินแบทสันนะครับในงานของอาจารย์สนเตชานันก็มีตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับตีพิมพ์แล้วนะครับในงานของจันทคลินเมฆรัตน์นะฮะก็มีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมจะขออนุญาตมาที่การเมืองร่วมสมัยเนาะเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงบริบทปัจจุบันซึ่งกำลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับคงจะขออนุญาตท่านอาจารย์สุรชาติตอบคำถามก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอาจารย์พิชแล้วก็ส่วนที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่กับปัญญาชนอาจจะถามคุณยานิสานะครับขอบคุณครับผมขอเริ่มคำถามซึ่งว่าจริงๆเนี่ยเคยมีคนคำถามอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะนำคดีการเมืองไทยเนี่ยขึ้นสู่ศาลโลกคำตอบตอบง่ายนะครับเป็นไปไม่ได้กรณีของศาลโลกเนี่ยอาจจะต้องคิดแบบคนเรียนรัฐศาสตร์ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องของบุคคลภายในรัฐเนี่ยขึ้นศาลโลกไม่ได้นะครับขออนุญาตเปรียบเทียบนิดนึงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเคยมีคนญี่ปุ่นนำคดีที่สหรัฐใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทิ้งที่ฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยฟ้องศาลโลกคดีถูกตีตกเพราะถือว่าในศาลโลกเนี่ยรัฐเท่านั้นที่เป็นบุคคลระหว่างประเทศไม่ใช่เรานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นศาลโลกเนี่ยอันนี้ตกไปเลยนะครับในไทยเนี่ยถ้าจะพูดคงเป็นปัญหาศาลอาญาระหว่างประเทศคือ ICC ผมเข้าใจว่า ICC เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับแม้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบรรดาคนเสื้อแดงเชื่อว่าถึงที่สุดเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสดันคดีการสังหารหมู่เสื้อแดงเนี่ยเข้า ICC แต่ผมคิดว่าก็มีเงื่อนไขอยู่พอสมควร ICC จะดันไปได้เนี่ยต่อเมื่อมีรัฐอำนาจเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยจริงๆนะครับประเด็นถัดมาคือนิรโทษกรรมคำตอบเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยต้องกลับไปอ่านดูคำชี้ขาดของศาลในปี2490นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่ารัฐประหารเมื่อไหร่ถ้าทำสำเร็จก็เหมือนกับเป็นผู้ชนะผู้แพ้ในสำนวนไทยตอบง่ายคือกบฏนะครับเพราะงั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันถูกเหมือนกับเมื่อยึดอำนาจเสร็จเนี่ยมันมีความชอบธรรมในทางกฎหมายขอย้ำนะครับมีความชอบธรรมในทางกฎหมายเพราะเท่ากับกฎหมายรองรับว่าผู้ที่ยึดอำนาจนั้นน่ะมีสถานะของการเป็นผู้ที่ถือครองอำนาจรัฐไว้ในมือนะอันนี้แหละคือปัญหาแต่พอเคสอย่างนี้เกิดครั้งหนึ่งผมเคยเขียนบทความแล้วมีคนมากระซิบว่ามีคนในกองทัพบกเขาโกรธก็คือเคสที่ตุรกีครับที่โอเดกันก่อนที่จะเจอรัฐทหารเนี่ยทำเรื่องหนึ่งคือแม้ว่าจะมีการนิรโทษกรรมในตุรกีรัฐบาลตุรกีชุดนั้นบอกไม่รับแล้วก็จับบรรดาในพลและผู้เกี่ยวข้องในรัฐทหารทั้งหมดเนี่ยขึ้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมหลังรัฐทหารในตุรกีเนี่ยหนึ่งในคนที่ถูกจับกลุ่มชุดใหญ่กลายเป็นบรรดาผู้พักษานะครับเพราะงั้นอันนี้ผมทิ้งไปผมไม่ได้มาชี้นำนะครับขออนุญาตแต่นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตุรกีแล้วถ้าลองไปอ่านนั่นคือตัวแบบเลยนะครับทีนี้ของไทยเนี่ยมันไม่มีคำตอบยกเว้นแต่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยจะยืนให้ตรงนะครับแต่กระบวนการยุติธรรมไทยเจอคำถามนี้ก็จะตอบด้วยคำตอบของศาลในปี2490และกลายเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองจวบจนปัจจุบันซึ่งทำให้ผมมีประเด็นแย้งในความเห็นอยู่บางส่วนเช่นเมื่อตอนอภิปรายเนี่ยอาจารย์พิษอ้างอิงบอกว่าตัวผู้นำชุดปัจจุบันหลังจากยึดอำนาจเนี่ยมักจะพูดว่าตัวเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เวลาเรียนรัฐศาสตร์หรือเวลาพวกผมเรียนประวัติศาสตร์กองทัพในยุโรปเนี่ยคำว่าองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยคือองค์ที่เป็นซอฟเรียนในประเทศที่มีการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยคำนี้มีนัยยะไม่สามารถใช้กับคนอื่นได้นะครับนอกจากใช้กับพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเวลากองทัพในยุโรปออกคำสั่งบอกว่าลงไปถึงกองทัพเนี่ยเช่นบางกองทัพเนี่ยเขาโต้แย้งว่าเขาไม่ฟังนักการเมืองแต่เขาจะฟังคำสั่งจากคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์คือเป็นซอฟเรียนในความหมายอย่างนั้นเนี่ยคือตัวพระมหากษัตริย์ผมยอมรับนะผมใจไม่ถึงที่จะเดินทางไปฟ้องศาลแล้วบอกว่าผู้นำรัฐประหารหลังปี57ที่ใช้คำนี้เนี่ยละเมิดพระราชอำนาจเพราะว่ามันมีนัยยะที่ละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรแต่นี่คือตัวอย่างของภาษาในทางรัฐศาสตร์ผมคิดว่าทหารไทยอาจจะเข้าใจผิดเพราะเผอิญตอนเรียนรปอเนี่ยไปออกหนังสือชื่อรัฐาธิปัตย์ก็เลยเข้าใจว่ากองทัพเป็นรัฐาธิปัตย์วันที่มีอำนาจ
นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรในระบบได้แล้วในยะอันนี้ผมเห็นด้วยนะคำถามพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องกลับมาเคลียร์แล้วจับเรียนรัฐศาสตร์กันใหม่คือตกลงใครเป็นรัฐาธิปัตย์ในระบบเลือกตั้งและสถานะของการใช้ภาษาพวกนี้เนี่ยเราใช้กับใครแปลว่าในสังคมไทยอย่างที่ผมเปิดคือในหลายเรื่องเนี่ยเราไม่มีคำตอบให้กับตัวเราเองแล้วพอเราไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตบนพื้นฐานที่ไม่อยากใช้คำว่ามั่วๆไปเวลามีปัญหาทางการเมืองนะครับแล้วมันก็เกิดสภาวะอย่างที่เราเห็นว่าพอหลังความต่างของรัฐประหารปี57ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมเนี่ยรัฐประหารครั้งก่อนๆไม่เคยมีผู้นำทหารที่ชื่อท่านนาถสำเร็จออกมาประกาศว่าตัวเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับแต่หลังปี57เนี่ยผมว่าชัดมากแล้วผมว่าอันนี้แหละคือหนึ่งในประเด็นทางรัฐศาสตร์ที่ต้องคิดต่อนะครับคำถามที่ผมทิ้งไว้คือตกลงใครคือองค์รัฐาธิปัตย์ในระบอบชาติไทยโดยเฉพาะยิ่งถ้าใช้ภาษาคำเต็มใครคือองค์รัฐาธิปัตย์ในระบอบชาติไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือองค์รัฐาธิปัตย์ในระบอบที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี่เป็นตัวอย่างของคำถามนะครับประเด็นอื่นๆผมเข้าใจว่าถ้าเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะขอทิ้งไว้นะครับเพราะว่าคำถามช่วงหลังจะเป็นประวัติศาสตร์มากอาจารย์ครับมีนิดเดียวฮะมันมีช่วงนึงมีคนประกาศตัวเองเป็นคณะรัฐบุคคลด้วยนะครับไอ้พวกนี้มันก็อาจจะใช้กันล้อเล่นกันสนุกปากได้แต่เนื่องจากภาษาอย่างคำว่าองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยความหมายทางรัฐศาสตร์มันมีภาษาของมันอยู่เพราะโจทย์นี้ขออนุญาตเพิ่มนิดหนึ่งโจทย์นี้จะโยงกับเรื่องใหญ่ซึ่งสังคมไทยไม่เคยถกนะครับเพราะในระบบการเมืองตะวันตกหรือในระบบของสหรัฐเนี่ยอำนาจในการประกาศสงครามเนี่ยเป็นของตัวกัปตีแปลว่ากัปตีเนี่ยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เพราะถืออำนาจในการประกาศสงครามนี่คือตัวอย่างเนี่ยเราเห็นครั้งเดียวที่องค์รัฐาธิปัตย์เป็นผู้ประกาศสงครามคือเมื่อครั้งรัชกาลที่6ท่านพาสยามเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นั่นแหละอันนั้นชัดแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าเราไม่มีสภาวะที่ชัดเจนในภาษาหรือในเงื่อนไขของสงครามอย่างที่ผมเปิดประเด็นนะครับขอบพระคุณครับจริงๆมีคำถามเพิ่มมาอีกทางบ้านนะครับบอกว่าถ้า3เรื่องที่เราควรจะต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดในเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือผมคิดว่าอย่างที่ผมเปิดประเด็นคือข้อเรียกร้องชู3นิ้วของเด็กๆที่บรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนเนี่ยผมว่ามันคือประตูอยากจะใช้คำว่ามันเป็นประตูบานแรกนะครับคือถ้า3ข้อเรียกร้องนี้เดินต่อไม่ได้ผมว่าเรื่องอื่นมันแทบไม่ต้องคิดเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่ง3ข้อเรียกร้องนี้เนี่ยยืนบนเงื่อนไขที่เป็นสันติที่สุดแล้วล่ะนะครับหยุดคุกคามแล้วก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงคือแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรนะครับผมเชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่คำถามที่สมมุติเรานั่งดูตกลงถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คำตอบตอบง่ายนะครับอยู่ที่ปีครึ่งถึง2ปีแปลว่าสิ่งที่เรียกร้องบนถนนมันจะไปจบในอีกประมาณปีครึ่งอย่างเร็วหรือ2ปีข้างหน้าคำตอบการเมืองมันไม่รอหรอกนะครับหรือพูดง่ายๆความร้อนบนถนนก็คงไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าถ้ายังลังลังรอๆกันเนี่ยมันจะพาการเมืองเดินไปถึงจุดไหนนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเดินไปถึงจุดที่ปลดล็อกผมคิดว่าล็อกใหญ่ที่สุดคือปลดล็อกรัฐธรรมนูญแล้วปลดล็อกตามด้วยมาคือบทบาทและอำนาจของสว.และตามมาด้วยเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดต่อนะครับใครที่เห็นผมขึ้นในหลายเวทีผมว่าพอเถอะยุทธศาสตร์20ปีพอเถอะนะครับ20ปีข้างหน้าวันนี้10ปียังตอบไม่ได้เลยนะครับขอญาติปีที่แล้วท่านลองย้อนกลับไปอยู่สักกลางปี62คนมาบอกว่าต้นปี63จะมีโรคระบาดใหญ่ทำตัวตรงเชื่อไหมผมว่าเราไม่เชื่อเลยใช่ไหมครับแปลว่าการคำนวณสถานการณ์ระยะไกลอาจจะต้องคิดกันใหม่แต่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์20ปีที่ผมเรียกเสมอว่าเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐราชการคิดแบบราชการแล้วก็กำหนดกรอบแบบราชการแล้วก็ผลักดันนโยบายแบบราชการซึ่งไม่รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเพราะฉะนั้น3ประเด็นใหญ่ผมว่า1นะครับคงต้องรื้อกฎกติกาการเมืองด้วยการทำรัฐธรรมนูญใหม่2 อำนาจสว.คงต้องตัด
แล้วก็3กฎกติกาบางส่วนอาจจะต้องยกเลิกหรืออาจจะต้องใช้ภาษาตรงๆนะครับผมว่าถึงเวลาที่ต้องทิ้งแล้วล่ะอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายยุทธศาสตร์ที่มันไม่เป็นยุทธศาสตร์แล้วหลังจาก3เรื่องนี้ยังมีต่อแน่ๆคือ1ปฏิรูปกองทัพ2ปฏิรูปตำรวจ3ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม4ปฏิรูปองค์กรวงเล็กไม่อิสระนะครับและอีกส่วนหนึ่งในการปฏิรูปกองทัพลืมไม่ได้นะครับคือบทบาทของกรมน.ต้องปรับแม้กระทั่งผมวันนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงผมเสนอต่อเวทีสาธารณะวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าใน3ปีข้างหน้าหยุดซื้ออาวุธหยุดซื้ออาวุธครับใน3ปีข้างหน้าเพราะ3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเจอโจทย์ที่ใหญ่เราต้องการงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูประเทศใน3ปีข้างหน้าประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศในเชียงตงเชียงใต้เกือบทั้งหมดจะไม่มีศักยภาพในการทำสงครามครับและสงครามโอกาสเกิดน้อยมากเพราะใน3ปีข้างหน้าทุกประเทศจะยืนอยู่บนยุทธศาสตร์เดียวกันครับยุทธศาสตร์ของการฟื้นชีวิตของผู้คนในสังคมในยุคหลังโควิดแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าวันนี้อยากเห็นกองทัพยืนกับพี่น้องประชาชนและยอมที่จะเฉือนเนื้อบางส่วนเนื้อพวกนั้นเฉือนเพื่ออะไรครับเฉือนเพื่อให้สังคมแข็งแรงสังคมที่อ่อนแอไม่มีโอกาสที่จะสร้างกองทัพที่เข้มแข็งครับสังคมที่อ่อนแอลบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นเพราะสุดท้ายคำตอบใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่นายกเรียนพูดกองทัพเดินด้วยท้องแล้วถ้าวันนี้ท้องของพี่น้องในไทยล้วนแต่แห้งล้วนแต่หิวคำถามจะลบกับใครไม่ต้องพูดให้บาดใจกันเรื่องเรือดำน้ำและรถถังขอบคุณครับขอบคุณครับจันทิดครับเชิญครับผมอันหลายเรื่องอยากพูดแต่ว่าพูดไม่ค่อยได้นะก็เอาที่พูดได้เรื่องเลยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่ามันมีแม่น้ำสัก4สายที่มันจะไหลไปรวมในวันเสาร์นี้เนี่ยมันก็ยังไม่รวมถึงอันนั้นคือเงื่อนไขของคนรุ่นใหม่เขาแต่มันก็ยังมีการประกาศของกรรมกรนะครับประกาศของคนอีกจำนวนหนึ่งพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็คืออันนี้คือคนอื่นที่จะเข้าไปเป็นเครือข่ายที่รวมกันนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คนคาดหวังว่าวันที่19นี้น่าจะมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในคำถามนี้ผมคงไม่รู้จะตอบยังไงนะการลงโทษคณะรัฐประหารเนี่ยเดิมมันเป็นสิ่งที่ unthinkable นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เมื่อเขาทำสำเร็จฉะนั้นจะไปตีความมันสำเร็จเพราะอะไรอะไรเมื่อไหร่ก็เรื่องหนึ่งแต่ตอนไม่สำเร็จมันยิงทิ้งก็มีนะฮะถ้าอาจารย์สุรชาติได้นะฮะประสบการณ์กับเพื่อนร่วมรุ่นในคุกใช่ไหมฮะอันนั้นมีนะฮะทหารเขาก็ซัดกันเองอยู่นะครับฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันโยงแบบนี้ฮะในทางวิชาการผมก็ต้อง address คุณอุปการของอาจารย์ปิยบุตรประการที่สองไม่ว่าคุณจะชอบอาจารย์ปิยบุตรหรือไม่นะครับในหลายฝ่ายนอกเหนือจากการกลับไปชี้ให้เห็นตัว2490แล้วก็กระบวนการรับรองและคณะรัฐประหารซึ่งจริงมันมีมานานแล้วล่ะแกจะไม่พูดคนแรกแต่แกย้ำให้เห็นประการสำคัญในส่วนนี้ส่วนที่สองที่สำคัญก็คือว่าในสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมเรียนวิชารัฐประนูนกับอาจารย์พงเพ็ญนะครับเก่ามากแต่ว่าขณะอาจารย์พงเพ็ญที่แบบสมัยนั้นเราก็ถือว่าล้ำสุดแล้วเนี่ยมีข้อถกเถียงนึงที่เราเถียงกันในห้องเรียนตลอดเวลาซึ่งพูดง่ายๆมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ซึ่งมันยังโซฟไม่ได้ก็คือว่าคำถามที่อยู่ในห้องเรียนในเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็คือคำถามที่ว่าถ้ามีการทำรัฐประหารแล้วเนี่ยเราจะไปจัดการกันคณะเราจะเขาเรียกอะไรนะถ้ามีการทำรัฐประหารแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการทำรัฐประหารหรือเปล่าผมจำไม่ผิดเนี่ยข้อถกเถียงเนี่ยมันจบตรงที่นี่แหละเพราะว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์นึกออกไหมฮะคือมันเป็นคำอธิบายแม้คือมันเป็นการจำนนของนักกฎหมายอะเนื่องจากว่าเมื่อเขาเป็นรัฐาธิปัตย์สิ่งที่เขาพูดอะสิ่งที่เขาทำอะมันก็กลายเป็นกฎหมายแต่สิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรไม่ยอมเนี่ยก็คือการไปตั้งหลักด้วยทฤษฎีที่ว่าในเรื่องอำนาจสถาปนาซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าคิดขึ้นมาเฉยผมเชื่อว่าอาจารย์พยายามที่จะหาทางออกให้จากไอ้ความจำนนที่พวกผมมีมา30ปีแล้วอ่ะก็คือว่าเฮ้ยในเมื่อเขาชนะ
เขาประกาศกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายแต่ไอ้คำประเด็นเรื่องอำนาจสถาปนาที่มันซับซ้อนเนี่ยเพื่อจะตั้งคำถามใหม่ว่าอำนาจที่คุณภาคไปคุณภาคไปได้จริงหรือเปล่าใช่ป่ะอะไรคืออำนาจของการสถาปนาชุมชนทางการเมืองอันเนี้ยมันคุณต้องกลับไปอ่านงานของอาจารย์ปิยบุตรก่อนที่จะเล่นการเมืองอ่ะผมคิดว่างานชิ้นสุดท้ายครับเล่มดำๆหลายๆเล่มนั่นน่ะนะฮะส่วนมันเป็นโปรเจกต์ซึ่งถ้าเราพยายามเข้าใจเนี่ยมันเป็นความพยายามทางปัญญาที่หาทางออกให้กับสิ่งนี้นะครับมันเป็นอะไรซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ต่อมาจากนิติราษฎร์ด้วยซ้ำคือนิติราษฎร์เนี่ยเขายืนพยายามยืนระยะแล้วว่ามันทำไม่ได้แต่ทฤษฎีที่ว่าได้ว่าถ้าไม่ได้แล้วคุณมีอัลเทอร์เนทีฟเทียรี่อย่างไรมันเป็นการต่อสู้การทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีแต่การล้มล้างผลพวงรัฐประหารอย่างเดียวมันมีคำพยายามที่อธิบายว่าทำไมการทำรัฐประหารมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันทำไม่ได้ในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าในทางวิชาการเรื่องนี้ต้องแอดเรสให้ชัดนะครับว่าไอ้คุณอุปการของ2475ไอ้แม่ของ2490หรือว่าของ2549มันทำให้เราต้องมาคิดเรื่องนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราต้องคิดเรื่องนี้และในทางกลับกันผมพูดในฐานะคนที่ไม่ได้รู้กฎหมายขนาดนั้นแต่ว่าถามจริงถ้าเราเรียนกฎหมายเบื้องต้นมันประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบประเพณีนะไอ้คำพิพากษาที่มีต่อรัฐประหาร2490เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ในครั้งต่อไปแต่ทุกครั้งเนี่ยศาลกลับไปใช้อ้างอิงคำพิพากษาซึ่งโดยระบบกฎหมายเนี่ยการอ้างอิงคำพิพากษามันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นมันต้องอ้างอิงตัวบทในเมื่อคุณผิดตัวบทคุณไปอ้างอิงคำพิพากษาคือถ้าการตัดสินมันมีความกล้าหาญเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่มีความกล้าหาญพอเราไปเรียกร้องให้คนอื่นมีความกล้าหาญเนี่ยนะแต่ถ้าถามโดยหลักการเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ควรจะตัดสินในทางอื่นถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับส่วนสุดท้ายอยากย้ำคือการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยปัจจุบันมันน่าจะไปอยู่ที่การถกเถียงกันเรื่องสัดส่วนที่มาของสสร.แน่นอนเรื่องอื่นๆเนี่ยมันต้องทำให้มันเริ่มเห็นแต่ว่าในการทำให้เราเริ่มเห็นในทุกๆเรื่องเนี่ยมันหมายความว่ามันจะได้นำไปกดดันเมื่อมีสสร.ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือสสร.เรายังไม่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะสสร.แบบไหนนะครับแล้วตัวแบบที่ทางฝ่ายรัฐบาลคิดก็คือมีทั้งเลือกตั้งมีทั้งแต่งตั้งเนี่ยคือเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องบอกว่าเราต้องออกกติกาอะไรให้เราชนะนะเราแค่อยากจะออกกติกาให้มันแฟร์มันไม่แฟร์นะครับการไปคาดหวังกี่คนนะจากไอ้ที่ประชุมอธิการบดีให้เลือกมาเนี่ย10คนใช่ไหมครับ10หรือ20คนมีใครทราบไหมฮะที่บอกว่าจะให้ที่ประชุมอธิการบดีเลือกผู้แทนเลือกเข้ามาเนี่ยปัญหาคือที่ประชุมอธิการบดีเป็นองค์กรเถื่อนนะครับไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายที่จะเข้ามาทำอะไรพวกนี้นะครับเขาเป็นคลับเขามีสถานะเป็นสมาคมที่ประชุมอธิการบดีเขามีหน้าที่ประสานงานกันและในวันหนึ่งโดยอุบัติเหตุหลายอย่างเนี่ยเขาเข้ามาเทคคอนโทรลในเรื่องของการจัดการสอบเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาทำเขาเองแล้วทางกระทรวงก็ไป endorse เขาจริงๆเขาทำเขาเองนะเนื่องจากมหาลัยมันออกนอกระบบเขาจึงมาหาข้อตกลงร่วมกันสิ่งนั้นไม่มีสถานะทางกฎหมายด้วยซ้ำในความหมายที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนการสอบเอนทรานซ์สมัยก่อนมันเป็นการตกลงกันเองแล้วคนที่มีอำนาจสูงในนั้นเขาก็กวาดซะ5รอบมหาลัยอื่นก็ไม่เหลือเด็กแล้วไอ้การออกระบบใหม่มีวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับไปหาอ่านได้นะครับมันชัดเจนมากเลยว่าสมาคมนี้เนี่ยไม่ใช่สมาคมที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ตัวสมาคมเองก็ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกอะไรมันเป็นคลับที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อฟาซิลิเทตมหาวิทยาลัยซึ่งกันเองแล้วก็สเต็ปเข้ามามีประเด็นก็คือเข้ามากำหนดแล้วเขาก็ไม่เคยได้รับผิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีว่าไอ้ระบบการคัดเลือกเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าคุณเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยเด็กเนี่ยจะขยับจาก
กระทรวงศึกษาไปที่ที่ประชุมอธิการบดีแน่ๆในรอบต่อไปเพราะเจ้าเด็กพวกนี้มันกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะแล้วมันโดนมันไม่ได้โดนแค่ตัดผมเข้าแถวหรือโดนละเมิดส่วนตัวอย่างเดียวมันโดนละเมิดอนาคตจากการออกข้อสอบอะไรแบบนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะหนักขึ้นไปอีกนะครับนั่นแหละครับขอบคุณมากครับอาจารย์บัณฑิตมองแล้วเดี๋ยวให้น้องพูดดีกว่าก็สั้นๆนะครับโมเดลของ150คนเลือกตั้งทางตรงอีก50คนมาทางอ้อมอันนี้เป็นโมเดลของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ150คนจากการเลือกตั้งของประชาชน20คนจากการเลือกโดยรัฐสภา20คนจากคปอซึ่งอาจารย์พิษอธิบายแล้วนะครับว่าชำนาญกฎหมายมหาชนหรือรัฐศาสตร์10คนแล้วก็ผู้มีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินร่างรัฐธรรมนูญ10คนและอีก10คนมาจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาคือท้ายสุดมันไม่ได้รีเฟล็กอะไรเลยนะครับเชิญครับคุณยานิสาครับจริงๆก็สั้นๆคือว่า3เรื่องนะฮะถ้าอยากจะหรือจำเป็นจะต้องทำนะฮะในมุมมองของคุณอะไรที่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จากมุมมองของคนรุ่นคุณเนี่ยควรจะต้องทำอย่างนี้ครับความจริงให้กำหนดแบบ3เรื่องอะไรก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากนะคะคือหลักๆเราก็มี3ข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอกแล้วเนี่ยที่มันน่าจะช่วยเปิดทางไปสู่จุดที่ประชาชนไทยจะร่วมตัดสินใจไปต่อด้วยกันได้โดยการมีรัฐธรรมนูญที่จะทำให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจต่อไปด้วยกันได้แต่คือพอมาท้ายที่สุดหรือจะหนึ่งความฝันนั่นก็ด้วย10ข้อก็เป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการเมืองที่มันเป็นโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยแต่คือพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะสามข้อยังไงมันก็ไม่พอนะคะคือเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถไป prioritize ได้ว่าเราต้องปัญหาด้านไหนที่จะสำคัญที่สุดคือสุดท้ายมันก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามองว่าที่เห็นด้วยกับ3ข้อของประชาชนปลดแอกก็เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่จะพาเราไปอย่างที่บอกค่ะพาเราไปที่จะตัดสินใจร่วมกันได้ให้ทุกคนมีโอกาสได้ตัดสินใจกับอนาคตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะอีกคนมีเรื่องปัญญาชนอะไรนี้ที่ถามว่ามีปัญญาชนในมูฟเมนต์ตอนนี้ออกมามากพอไหมที่จะในกรณีที่จะช่วยยังไงอะหาทฤษฎีหรือว่าหาแนวทางที่จะพาเราไปยังทางออกได้จริงๆคือความจริงถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่นักศึกษาออกมาใหม่ๆเนี่ยมันมีคำอวยกันมากๆเลยนะว่าอ๋อนี่มันเป็นการเคลื่อนไหวของปัญญาชนมันเป็นนักศึกษาเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยนักศึกษาในนักศึกษาเองเนี่ยเขาก็หันมามองกันนะแล้วเขาก็บอกกันว่าแบบความจริงมันจำเป็นหนอที่มันต้องเป็นปัญญาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือนี่มันเป็นม็อบของมันมีการโต้ออกมาว่าเราไม่ใช่ม็อบปัญญาชนแต่เราเป็นม็อบประชาชนก็คือคนนี่เป็นม็อบของคนทุกคนเป็นม็อบของคนที่ได้รับผลกระทบและคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถามว่าเราไม่อยากใช้คำว่าปัญญาชนแต่ว่าถามว่ามันควรจะมีนักวิชาการที่ออกมาไหมคือไม่ใช่คำว่าปัญญาชนดีกว่าใช่ว่านักวิชาการคนที่จะมาช่วยเสนอแนวทางอะไรที่มันเป็นวิชาการขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าปัจจุบันไม่มีนะคะมันจะมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นถ้าพอหันกลับมามองเนี่ยรู้สึกว่าในขบวนการในช่วงนี้เนี่ยนักวิชาการหลายๆคนไม่ที่จะตีตัวออกห่างในมุมมองของเรานะคะเรามองว่านักวิชาการหลายคนเลือกที่จะตีตัวออกห่างขบวนการการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยระดับหนึ่งอาจจะด้วยเหตุผลที่มองว่าถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่เขาได้ขึ้นมาพูดตั้งแล้วเดี๋ยวมันจะไม่บริสุทธิ์นะถ้าเขาไปคือเราได้ยินคำพูดประมาณนี้หลายรอบมากๆทั้งจากการแบบได้ไปพูดคุยกับคนหลายๆคนนะคะนี่มันก็เลยเราก็มองว่ามันเป็นวนกลับมาเป็นกลายเป็นไดเลม่าระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเหมือนเขาพยายามตีตัวออกห่างไปแล้วมันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการกันและกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมองไปฟิกเกอร์
ด้านวิชาการที่คนเข้าถึงง่ายที่คนแบบคนทั่วไปคนที่เดินสมมุติเดินเข้าไปกลางม็อบแล้วถามว่าคุณมีฟิกเกอร์ทางนักวิชาการหรือบุคคลทางวิชาการที่คุณอ่านคุณได้อ่านคุณได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนเหล่านั้นเสนอทฤษฎีหรืออะไรที่มันมากับขบวนการในตอนนี้เนี่ยมีเหลืออยู่ไม่กี่คนที่คนเข้าถึงจริงๆมีอาจารย์ปิยบุตรที่แน่นอนเพราะเขาก็ลงมาเล่นการเมืองเดี๋ยวจะมีอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่ก็มีกระแสขึ้นมานานมากๆแล้วหรือว่าล่าสุดอาจจะมีการกลับขึ้นมาเป็นที่นิยมขึ้นมาใหม่ของอาจารย์ธงชัยมีสกุลนะคะเห็นว่า อย่างม็อบนักเรียนอันก่อนหน้านี้ก็มีคนไปชูหนังสืออาจารย์ธงชัยที่ม็อบอะไรนี้มันเป็นการกลับมาแต่ว่าตัวฟิกเกอร์จริงๆอ่ะยังไม่มีแบบที่ลงมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับขบวนการมากขนาดนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจที่เรามองว่าน่าสนใจก็คืออีกอย่างก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดเราไปลองมองตามสำนักพิมพ์อะไรนี้เขาจะเห็นว่ายอดขายหนังสือด้านวิชาการด้านการเมืองเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าคนเนี่ยก็ต้องหันกลับไปหากระดาษหันไปหาเพเปอร์หลากหลายแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคือหนูมองว่าคนที่อยู่กับขบวนการจริงๆยังไม่มีก็คงต้องถึงช่วงสุดท้ายนะครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกหลานะครับวันนี้ทางคณะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณสำนักข่าวหลายแห่งที่มาร่วมไลฟ์สดนะครับตั้งแต่ประชาไทย Voice มติชนแล้วก็ The Politics และอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับต้องกราบขออภัยวันนี้ในนามคณะศาสตร์ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอบคุณวิทยากร3ท่านบนเวทีนะครับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์แล้วก็คุณยานิสานะครับวรารักษ์สุพงศ์นะครับทั้งหมดเราด้วยความขอบคุณนะครับวันนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับเราหวังว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับจะได้ทบทวนสิ่งที่เรานำเสนอแลกเปลี่ยนจากมุมมองที่ย้อนไปสิบกว่าปีและจริงๆคือย้อนไปหลายสิบปีมากเพื่อได้เห็นพัฒนาการความล้มเหลวความสามารถความไม่สามารถของการเมืองไทยที่จะข้ามพ้นปัญหาภายในสังคมของเราเองครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีของที่ระลึกให้กับวิทยากร3ท่านนะครับในนามคณะนะครับขออนุญาตมอบให้ตรงนี้เลยนะครับ